อโชว์ yeah, yeah, สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเป็นนั่งเลยโอ้คือว่าเปลี่ยนไปพอดีไปทำหน้าใหม่จากเกาหลีใช่ ไม่ใช่เปลี่ยนไปไม่ใช่เดี๋ยวอู้เสียใจไม่ใช่คุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวันนี้ขออนุญาตมารับหน้าที่แทนคุณอู้นะคะสัก2วันละกันไม่เป็นไรนะได้ไหมไปนั่งไปนั่งมาเป็นใหญ่ได้นะคะมาทำความรู้จักดีกว่าดาวก็คือใครคุณผู้ด่าโอเคแนะนำตัวเองด้วยนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลูกเกดค่ะนิพัชยาเทพจิตนะคะนี่ได้เช่างานแบบนี้มาแบบจัดรายการเฮาก็มีกำลังใจได้ดีเพิ่มขึ้นใช่ไหมแน่แล้วดีเลยค่ะนะคะสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อสบายดียังเป็นทางการในวันอังคารที่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่คุณผู้ชมนี่นะมาคอยท่ารายการคนดังข้อโสเนาะเพราะว่าเราจะเจอกันทุกมื้อวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:30 น. เนาะมื้อนี้โอกาสดีไล่ๆเพราะว่ามีลูกเกดมาเฮ็ดเวียกนะเดี๋ยวกลัวว่าจะเจออุ้ยแบบแล้วเบื่อไงก็แต่ว่าแล้วแกบ้างแล้วกันนะคะคุณผู้ชมฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันก็เลยอุ้ยหน่อยบอกว่าต้องมาแล้วได้เดี๋ยวโอ้หนักปีเดี๋ยวลงไปโอ้หนักปีนะชอบแต่ว่าคุณผู้ชมหาวันนี้นี่ขอบอกเลยนะคะว่าความสนุกความสวยความงามมีครบเครื่องกันอย่างแน่นอนแต่ว่าเรามาแนะนำช่องทางในการรับชมรายการของเรากันก่อนดีกว่าค่ะมีมากมายหลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมท่านเชื่อว่าหลายท่านต้องเล่น Facebook ใช่ไหมแม่แล้วเล่นไหมคะน้องแบงค์อุ้ยบ่เล่นเลยค่ะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะคะในชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมกดเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.facebook.com/channel8.com ค่ะแม่แล้วรวมฮอตนอทางเว็บไซต์นอที่ www.china8thailand.com ก็ได้นอสามารถที่จะเบิ่งเฮาได้และการรวมฮอตทางแอปพลิเคชันเจ้าแอปพลิเคชันกระเซิร์ช5ได้เลยนอพิมพ์ว่า channel 8เท่านั้นเองนอก็จะเจอเป็นโลโก้สีบัวสีม่วงนอก็โหลดเอาไว้เป็นจะเข้าจะคล่องเลยเจ้าใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงนะคะตอนนี้จะบอกแบ่งด้วยจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าตอนนี้นะคะเรามีช่องทางใหม่มาฝากคุณผู้ชมค่ะช่องทางนี้มีชื่อว่า Wellness Smart Shop Channel นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการของเราได้สดๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันถูกต้องเนาะก็เป็นเว็บไซต์นั่นเองเนาะซึ่งก็สามารถที่จะเบิ่งได้ตามหน้าจอเลยเนาะใครที่ฟังบทฐานใช่เพราะว่าเป็นช่องทางใหม่ของเฮาและสามารถติดตามเบิ่งได้ทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ก็สามารถเสิร์ช5ได้เลยจ้าถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงในเรื่องของความสวยความงามตอนนี้เนี่ยก็หลีกหนีกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษแม่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูอ่อนกว่าวัยคุณผู้ชมทำอย่างไรดีถ้าใบหน้าของเราเนี่ยเหี่ยวย่นหย่อนหยานอุ้ยฟังแบบนี้แล้วหัวใจสิวายเนาะอยากมีคำว่าเหี่ยวย่นหย่อนหยานสิคำนี้ข้อบ่เจอในบอไม่เจอก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ไม่อยากจะบอกเลยอ่ะน้องแบงเป็นยังบ่ยังบอกไม่อยากจะบอกเพราะว่าอยากจะอุบไว้คนเดียวบ่ได้บ่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องบอกใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมรายการของเราถูกทางแล้วค่ะเพราะว่านะคะเรามีนวัตกรรมดีๆมาบอกไม่พอเจ้าคุณหมอที่จะมาแล้วทำไมยิ้มนะคะน้องแบงค่ะยิ้มแบบนี้แอนเพราะว่าแอนคุณโม่หล่อหล่อแบงเห็นใบหน้าคุณหมอหล่อแล้วใช่ไหมแมนรู้หรือเปล่าว่าเขาหล่อแบบติดท็อปไฟเป็นหมอแบบหล่อในเมืองไทยนะสุดยอดเลยนะใช่ไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะคุณหมอบาสของเราเนี่ยนะคะคุณหมอเฉลิมชัยศรีอัครพงษ์ของเราเนี่ยนะคะยังเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการโบท็อกซ์แล้วเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยค่ะว้าวจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องโบท็อกซ์เรื่องฟิลเลอร์นี่นะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วผู้หญิงตอนนี้ถ้าผู้ใดโบเนี่ยถือว่าเสยใช่ฟิลเลอร์ก็คือการถ้าแบบยักแต่งยักเติมมาได้แล้วก็มาแต่งเติมได้เลยนะคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของปัจจุบันแล้วใช่สมัยก่อนโอเคไล่ขนอาจจะแบบว่าโอ๊ยไปเห็ดเรายานขนหูแต่เดี๋ยวนี้เจ้าต้องเป็นคนที่มาบอกให้ขนหูเลยว่าเฮ้ยฉันไปเห็ดมาแล้วก็ตอนนี้งามขึ้นจะแค่ว่าออกมาพรีเซนต์เลยเนาะแต่ว่าเอาเป็นมามือนี้ผู้ใดที่มีเรื่องข้องเหี่ยวย่อนยานอย่างที่แบงค์บอกเหี่ยวย่อนย่อนยานเออให้หมดเลย 4-5 อย่างนี้ค่ะเรามีนะต้องท่าติดตามให้ดีๆเพราะว่ามือนี้คุณหมอบาทนบรายมาแปลว่าบอกเคล็ดลับอย่างเดียวมีวอชเชอร์มาแจ้งนะว่าบอกนะคะว่าวอชเชอร์มีมูลค่านะคะถึง 3,500 บาท
ว้าเป็นทรีทเมนที่เรียกได้ว่าเป็นทรีทเมนต์นวัตกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะนวัตกรรมของเราที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเขามีชื่อว่า MMFU ค่ะนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มาใหม่มากๆเลยนะคะจะช่วยให้กับคุณผู้ชมไม่ต้องศัลยกรรมไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพึ่งมีดหมอและที่สำคัญไม่ต้องพักฟื้นค่ะแม่แล้วเนาะจะเฮ็ดให้เจ้านั้นเคอร์นั่นก็มีเวลาในการเฮ็ดเวียกคือเราไม่ต้องไปพักฟื้นสร้างมือเจ็บไม่ต้องไม่ต้องและไม่ต้องเก็บตัวอีกเพราะว่าอย่างเดียวนี้มีนวัตกรรมที่ดีและเฮ็ดวานนวัตกรรมนี้ก็เข้ามาในเมืองไทยแล้วเดือนซึ่งเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ไล่ๆและที่สำคัญราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงไม่เหมือนกับนวัตกรรมที่แบบเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะก็ราคาเขาเหมือนอะไรนะไฮฟูอะไรอย่างเงี้ยราคาจะค่อนข้างสูงแต่อันนี้ค่ะ MMFU เป็นนวัตกรรมที่ยกกระชับรูปหน้าของคุณอะไรที่เราเกริ่นไปข้างต้นหย่อนย้อยยานต่างๆก็จะกลับมาตึงจะกลับมาสวยอีกครั้งนึงจะกลับมาดูดีอีกครั้งนึงค่ะถ้าเจ้าแปลว่าอายุหลักเล็กสร้างขึ้นแล้วเนี่ยต้องกลับมาเบิ่งอย่างตัวเองแล้วเด้อเพราะว่าเวลามันย้อนมันยานลงไปแล้วเนี่ยเอาขึ้นยาเพราะฉะนั้นเฮาถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังจะเป็นฮีบเลยฮีบเข้าเลยค่ะแปลว่าอะไรฮีบเข้าฮีบแปลว่าฟรีเข้าไปในคลินิกกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมสำหรับนวัตกรรมนี้ใครอย่างที่บอกไว้นะคะว่าใครที่มีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรีเพราะว่าลายปัจจุบันนี้คอลลาเจนของเราเนี่ยมันหายไปเร็วมากคุณผู้ชมนะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นอายุขึ้นแบบ25แล้วอะคอลลาเจนของเราก็แบบผลิตน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆให้สังเกตง่ายๆเวลาที่เรานอนคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เรานอนใช้หมอนตื่นขึ้นมาสังเกตไหมว่าทำไมหน้าของเรายับแม่ทั้งๆที่เราไม่ได้ไปโดนใครตบใครตีมาแต่หน้าของเรายับเพราะอะไรคะที่สำคัญค่ะนาเอลูเกตคือเวลาสมัยเด็กน้อยเนาะเฮานอนดิ้นไปดิ้นมาหน้าหยับหน้ามันก็สร้างมาที่จะเด้งกลับขึ้นมาได้ภายใน5หรือ10นาทีแต่ว่าถ้าเฮาขึ้นหลักเล็ก25แล้วนี่นะเวลามันหยับเนี่ยโอ๊ยใช้เวลาเป็นมันนานมากแม่ว่ามันจะกลับมาเด้งคือเก่าหรือว่ากลับมาให้ลอยหยับนี่นะใช้เวลาโดนเป็นเครื่องมือแล้วที่สำคัญให้แล้วเนี่ยยังทิ้งริ้วรอยให้เฮาได้เห็นอีกเพราะว่าร่างกายของเฮามันปรับเคลื่อนก่อนพออายุไล่ขึ้นมันปรับยาขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนหันมาเบิ่งแยงตัวเองแล้ววันนี้เพราะว่าเฮามีนวัตกรรมดีๆมาฝากเดี๋ยวเฮาจะมาให้คุณหมอบาสเนาะได้บอกว่านวัตกรรมนี้มันดีจังได้และมีจุดเด่นแนวใดที่สำคัญหมอบาสเพิ่นมีกิฟต์วอเชอร์มาฝากอย่างที่เฮาบอกไปเมื่อกี้เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเฮาเน้นย้ำเบอร์โทรก่อนละกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดตามเบิ่งอยู่แล้วอยากจะได้กิฟต์วอเชอร์เฮาเน้นเบอร์โทรก่อนเนาะที่เบอร์นี้เลย02-942-3498และก็02-942-3319และเบอร์โทรถ้าตักจากต่างประเทศเลยถ้าเราอยู่อเมริกาแคนาดาสามารถโทรมาได้หรอแม่แล้วดีจังเลยค่ะสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้เนาะ1800-694-5145เนาะถ้ามาโทรมาลิงตรงมาจากต่างประเทศได้เลยได้เลยอาจจะเป็นแบบว่าแฟนคลับของบางก็ได้ถ้าอยากจะได้นะคะอยู่ลาวตอนนี้อยากจะได้วอเชอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนำด้วยนะคะว่าคุณหมอของเราคุณหมอบ้านของเราเนี่ยคลินิกของเขาเนี่ยนะคะมีหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นที่ที่กรุงเทพจะบอกที่ประเทศไทยที่กรุงเทพก็ดีนะคะชลบุรีก็มีนะคะรวมไปถึงที่อีสานก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามให้ได้เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีทรีทเมนต์มาฝากจำนวน3,500บาทแล้วมีถึงกี่ใบ5 ใบอยากได้หรอพี่จะขอ2ใบได้หรอพิธีกรข้าในเบอร์อันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกับคุณหมอนะแล้วใช่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอกันแน่นอนในช่วงคนดังข้อโสแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันจังหน่อยนึงก่อนจ้าพักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
มาได้ยิงนะครับที่เข็มนี้ครับก้าวและช็อตของเราเต็มค่ะนะครับเดี๋ยวมาจัดการให้ตามเวกเตอร์ที่เราต้องการจริงๆทำข้างหน้าบนไหนเพื่อนโทษนะครับฉุนเนาะพี่เข็มขอโทษนะครับสีผิวข้อเดียวหวานตื่นเต้นอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นพี่เข็มตัวนะครับมาจูนพลังงานยังไม่ยิงนะครับตกใจสั่นไหมครับพี่เข็มร้อนไหมครับไม่ช็อตที่สองนะครับอันนี้แบบไม่สั่นครับพี่เข็มชอบแบบไหนครับไม่สั่นดีกว่าชอบแบบไม่สั่นแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนมันร้อนแล้วเดี๋ยวบาสสั่นให้เนาะเดี๋ยวบาสสั่นช่วยนะครับบาสเริ่มนะครับไหวไหมครับบาสค่อยๆยิงพอรู้แล้วล่ะมันเจ็บยังไงเจ็บยังไงเอ่ยมันจะปริ๊ดเขาลองสั่นช่วยให้หน่อยนะช็อตนี้นะสั่นพอไหวไหมครับพี่เข็มงั้นบัสสั่นช่วยดีกว่าเนาะพี่เข็มจะได้ไม่จะได้สบายสบายเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแล้วพอไหวไหมครับได้โอเคหลังจากทำเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาแล้วครับทำเสร็จแล้วครึ่งนึงพี่เข็มรู้สึกไงบ้างครับลอยหายไปเลยลอยหายเลยหน้ายกไหมครับอยู่ไปดูดำๆนะคะเราทำด้านนี้นะครับทางกล้องจะเห็นเราทำด้านนี้ก็เห็นหน้ามันดูเล็กลงนะครับแก้มยกขึ้นมุมคางชัดเจนขึ้นร่องแก้มน้อยลงอันนี้เห็นผล 10% นะครับทิ้งไว้ 3-6 เดือนสวยขึ้นกว่านี้เยอะทำเสร็จแล้วพร้อมนะ3เดือนหรอมันเห็นผลไปเรื่อยๆจนถึง6เดือนครับคุณเหนื่อยแล้วอ่ะคุณก็ทำครึ่งเดียวพอยิ้มไปช้าโอเคนะครับพี่เจ็บพร้อมไหมอีกครึ่งนึงไม่เจ็บเลยอ่ะสู้ๆ400ช็อตอันนี้400ช็อตเองครับเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแล้วก็เจ็บทำใจไว้ว่าจะเจ็บมากเลยไม่ถามว่าเวลาหน้าตื่นรู้สึกไงครับผมตอนนี้หรอถึงไหมมันไม่ได้ดึงเลยมันเจ็บใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เจ็บความรู้สึกมันตึงเหรอมันร้อนเออมันเหมือนกับมันแบบเหมือนเวลาเคยเอาผ้าเย็นๆเจ็บๆของผมหน้าป่ะมันจะรู้สึกไทยครับหลังจากทำคุณค่าจะรู้เลยว่าด้านที่ทำแล้วมันรู้สึกไทยรู้สึกแน่นความรู้สึกแบบนี้ตอนเดี๋ยวมันก็หายไปมันเป็นตลอดเหรอเป็นตลอดเพราะมันช่วยยกกระชับหน้าคุณค่ารู้สึกว่าหน้าแน่นขึ้นเวลาลูบครีมมันจะแน่นขึ้นคุณไม่เคยหน้าเหี่ยวคุณไม่รู้หรอกผมก็เหี่ยวแล้วพี่เข็มพร้อมนะครับอีกด้านนึงนะครับสู้ๆครับอีกครึ่งด้านเสร็จแล้วสองข้างนะครับเห็นไหมน้าพี่เข็มก็จะดูยกกระชับขึ้นนะครับตึงมากเลยค่ะตอนนี้พี่ผมลงก้มหน้านิดนึงครับไฟคางจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้เห็นผลแค่พี่เห็นนี้นะครับ 10% เองนะครับแอบยกหางคิ้วนะครับให้ตาเปิดไป2ชั้นชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาร์กหน้าผมว่ามีเด็กยกไฟครับมาร์กหน้าแล้วหลังจากนี้มาร์กหน้าเสร็จเราจะพี่ยกเกอร์ช่วยมาร์กหน้าเสร็จเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกนะครับถึงความรู้สึกของการรังจะทำเพื่อมาสู้ๆพี่เข็มเก่งมากเสร็จแล้วเก่งมากครับช่วงคนดังขอโชว์แบงรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆทั้งหลายนี้กำลังจ้องหน้าจอทีวีเพราะว่ารู้ว่าวันนี้เราจะมีในเรื่องของนวัตกรรมที่จะมายกกระชับหน้านะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนสมัยเด็กๆนะคะอายุ5ขวบ10ขวบเนี่ยเรานอนหมอนแล้วใบหน้าของเรายับนะคะมันสามารถที่จะกลับมาคืนรูปได้ภายในเวลารวดเร็วนะคะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะสัก25อัพเนี่ยเวลาเรานอนเสร็จหน้ายับนะคะกว่ามันจะกลับมาเด้งคืนเหมือนเดิมเนี่ยโอ้ใช้เวลานานนะแถมที่สำคัญนะรอยยับหายไปจริงแต่ทิ้งริ้วรอยให้เรานะคะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะถามว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยรับได้ไหมรับไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงให้หน้าเรากลับมาเด้งดึงเหมือนเดิมและไม่มีรอยยับรอยย่นต่างๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรามีนวัตกรรมดีๆนะคะจากคลินิกนี้ค่ะวินฮอตPolitic Clinic นะคะซึ่งจะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่จะมาช่วยทำให้คุณเนี่ยสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งไสยกรรมไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นที่สำคัญไม่เจ็บตัวด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกเกดจะมาแนะนำค่ะว่าคุณหมอคนนี้เป็นใครนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าติดใน1ใน5หนุ่มหล่อหรือว่าคุณหมอที่หล่อที่สุดในเมืองไทยด้วยคุณผู้ชมคะนะคะเอาเป็นว่าเราไม่รีรอดีกว่านะคะตอนนี้คุณหมอนั่งข้างๆลูกเกดแล้วใจลูกเกดก็แบบว่าสั่นๆด้วยละลัวละลัวขอต้อนรับเลยนะคะคุณหมอบาสค่ะคุณหมอเฉลิมชัยศรีอัครพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะหล่อไหมคะหล่อค่ะ
ก็มีความสามารถมากมายคุณผู้ชมนะคะเห็นว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอได้เป็น1ใน12ท่านที่ต้องเหมือนแบบไปแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณหมอท่านอื่นใช่ไหมคะยังไงคะคุณหมอเล่าให้ฟังคือต้องบอกว่าหมอได้รับโอกาสนะครับเป็น1ใน12ท่านของแพทย์ในเมืองไทยนะครับเราเรียกมันว่ามันคือ Arrogan Medical Institute Trainer นะครับคือต้องเล่าแบบนี้ครับคือปกติเองเนี่ยเวลาที่Arrogan เนี่ยเป็นบริษัทยานะครับที่จัดจำหน่ายเรื่องของ Botox รู้จัก Botox มั้ยรู้จัก Botox มั้ยครับเคยฉีดด้วยครับโอเคเคยสัมผัสมาแล้วสัมผัสมาแล้วนะครับซึ่งบริษัท Arrogan เนี่ยจำเป็นต้องคือเขาจัดจำหน่ายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีคุณหมอที่นำไปถ่ายทอดเรื่องของเทคนิคการฉีดที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ใช้โปรดักต์นะครับบริการของเขาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วได้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุดครับค่ะก็คุณหมอบาทก็เลยได้รับเลือกจริงๆก็มีเป็น1ใน12ท่านมีคุณหมอจ๋าด้วยครับมีหลายท่านเลยใช่มั้ยคะของ Windhorse Clinic เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับมีทั้งคุณหมอจ๋านะครับซึ่งวันนี้คุณหมอแกอยู่ชลบุรีไม่ได้มาด้วยค่ะแล้วก็มีหมอนะครับใช่ครับผมสองท่านนะคะก็ก่อนอื่นขอท้าความเรื่องราวของคุณหมอก่อนนะคะอยากรู้ว่าคุณหมอก่อนหน้านี้คือเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตัวเองถึงมาสนใจในทางด้านนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติตัวหมอเองเนี่ยคือทางวิทยาศาสตร์คลินิกเองเนี่ยตั้งขึ้นเพราะว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอชอบเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะครับชอบอะไรที่เห็นผลการรักษาที่ชัดเจนนะครับเปลี่ยนแปลงไหวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยการออกกำลังกายนะครับควบคุมอาหารไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะสำคัญที่ต้องทำทุกวันนะครับแต่ถามว่ากว่าที่เราจะเห็นว่าร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสองอาทิตย์ก็หน้าลงแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยเป็นศาสตร์ด้านนึงที่หมอให้ความสนใจอย่างมากค่ะแล้วประกอบกับตัวหมอเองเนี่ยหมอค่อนข้างที่จะชอบค่ะในการอย่างน้องแบงค์เนี่ยครับเราเข้ามาในคลินิกสมมุติว่าน้องแบงค์น้องแบงค์เจอหมอละนะครับหมอทำการรักษาอะไรไม่รู้กลับไปนะครับน้องแบงค์ส่องกระจกดูปุ๊บสิ่งที่หมอเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของดวงตาของคนไข้ที่มันสปาร์กกิ้งขึ้นมันเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปเห็นความสุขในดวงตาคนไข้นี่คือสิ่งที่หมอรู้สึกว่าเหมือนคนไข้มีความสุขคุณหมอก็มีความสุขไปด้วยคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรจิตใจดีนะคะอยากเห็นคนรอบข้างหรืออยากเห็นคนไข้มีความสุขเวลาเข้ามาที่คลินิกเราประมาณนี้ใช่ไหมคะอยากให้คนดูดีใช่แล้วอย่างคุณหมอเนี่ยจริงๆเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าด้วยลักษณะแล้วเนี่ยยังดูอายุน้อยอยู่เลยขออนุญาตถามอายุได้ไหมคะได้ค่ะเขาแบบว่าไม่มีในสคริปต์นะคะคือแบบว่าจริงๆจะบอกว่าเจอคุณหมอบางท่านเนี่ยคือจะต้องแบบ40 50อัพอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเคยเห็นคุณหมอหนุ่มมันอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าในคราววันนี้เองเนี่ยวิทยาศาสตร์คลินิกเรามีวอเชอร์มาแจกใช่ไหมไทยอายุหมอถูกหมอให้ดีกว่ารอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรอเลยนะคะขอไม่อยากบอกนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ารอเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีวอชเชอร์แตกนะคะแต่ว่าคุณต้องทายอายุคุณหมออันนี้ได้1ข้อแล้วนะได้แล้วข้อเดี๋ยวต้องมาถามคุณหมออีกว่าจะถามอะไรนะคะทีนี้ถามเรื่องของจุดเด่นของคลินิกเราบ้างดีกว่านะคะเราเด่นในเรื่องของอะไรอย่างที่หมอบอกไปข้างต้นนะครับคลินิกเองเนี่ยเราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วยวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่ใช้ในการปรับหน้าคนไข้ให้ดูเรียบขึ้นกระชับขึ้นสวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้การเซอร์จูรี่หรือศัลยกรรมเนี่ยทางวิทยาศาสตร์คลินิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นย้ำและให้ความสำคัญครับในการปรับเปลี่ยนรูปหน้าก็หมายถึงว่าถ้ามาที่คลินิกของเราเนี่ยแน่นอนเลยคุณกลับไปคือคุณไม่ต้องมาผ่าตัดอะไรให้เจ็บตัวแล้วคุณก็กลับไปแล้วคุณก็กลับมาอีกทีนึงตอนที่คุณสวยแล้วดูดีแล้วอย่างนี้นะคะเชื่อว่าคุณหมอเนี่ยต้องมีแฟนคลับแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนไข้ที่แบบว่าต้องแวะเวียนมาที่คลินิกเป็นประจำนะคะอยากจะให้ทางแฟนคลับทักทายกันมาได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/channelfat.com นั่นเองค่ะ channelfat นะคะค่ะนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาในไลฟ์สดแล้วก็มาทักทายแล้วนะคะบอกคุณหมอหล่อมากค่ะค่ะนะคะนี่คือแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเห็นความหล่อแล้วใช่นี่เรานั่งข้างๆนะเรายังแบบว่าหล่อจริงๆคุณผู้ชมนะคะแบบว่า
ายๆแล้วคนที่เข้ามาดูนี้ยังไม่ได้ดูโปรแกรมนะคะดูหน้าคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็ชื่นชมคุณหมอก่อนนะคะทีนี้ทางคลินิกของเราค่ะนอกจากมีจุดเด่นในเรื่องของมีนวัตกรรมดีแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นมั้ยคะศัลยกรรมนี้มีมั้ยคะจริงๆแล้วทางคลินิกเองเนี่ยไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยครับเราใช้เทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอบอกว่าใช่ครับที่หมอบอกว่าหมอสามารถรักษาเสร็จปุ๊บให้แค่ส่งกระจกและเห็นความสุขในตาคนไข้ได้เลยเนื่องจากว่าเราไม่ต้องมาพักฟื้นนะครับไม่ต้องผ่านไป2อาทิตย์ไม่ต้องมีรอยเขียวช้ำไม่ต้องมีรอยฟกช้ำกลับบ้านครับผมดีเลยนี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เป็นบรรยากาศในคลินิกใช่ไหมคะคลินิกครับอันนี้พี่ดาราอันนี้คืออย่างที่คลินิกของคุณหมอเนี่ยก็จะมีโบท็อกฟิลเลอร์ล่ะแน่ๆแล้วล่ะแล้วมีอะไรอย่างอื่นมีเลเซอร์อะไรอย่างนี้ไหมมีเหมือนกันก็คือครบวงจรเลยแต่ว่าเราไม่เน้นในเรื่องของการศัลยกรรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงหน้าด้วยการใช้ฟิลเลอร์หรือสารเต็มๆนะครับด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่าเป็นการเป็นเทคนิคเฉพาะของวิทยาศาสตร์คลินิกนะครับในการปรับโครงหน้าโดยที่ไม่เขียวไม่ช้ำนะครับใช้เข็มปลายทู่นะครับหรือแม้กระทั่งการฉีดโบท็อกซ์นะครับด้วยเทคนิคในการยกกระชับหน้านะครับลดเลือนริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเคยไหมครับเคยค่ะน้องเกดเคยฉีดโบท็อกซ์มาเคยฉีดค่ะฉีดกรามเคยฉีดลดกรามทำให้มุมกรามดูเรียวขึ้นนะครับใช่ครับสิ่งหนึ่งที่คนไข้หลายท่านกังวลก็คือหลังจากรับบริการด้วยการใช้ท็อกซิน A หรือโบท็อกซ์เนี่ยนะครับจะพบว่าเอ๊ะหลังจากทำไป2อาทิตย์เนี่ยเราดูสวยขึ้นจริงแต่คนรอบข้างทักเราว่าทำไมหน้าดูแข็งๆทำไมทำอะไรไม่ธรรมชาติใช่ๆเคยเจอเพื่อนบางคนเหมือนกันที่ไปทำมาแล้วแบบเวลารียิ้มแล้วแบบเนี้ยแสดงสีหน้าไม่ใช่ต้องยิ้มอะไรอย่างนี้คือมันยิ้มไม่ธรรมชาติอ่ะใช่ครับแล้วอย่างของเรานี่คือเพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์คลินิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากให้คนไข้ดูสวยยังเป็นธรรมชาตินะครับคือทำมาคนทักว่าสวยขึ้นละนะครับแต่เขาไม่ทักว่าทำไมแข็งไหมยิ้มไม่ธรรมชาติแบบนั้นแน่นอนไม่มีแบบยิ้มตึงกลับไปแน่นอนให้ยิ้มสวยยังเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าปกติเองครับถ้าคนไข้มารับการด้วยการฉีดท็อกซินเออายุการใช้งานมันส่วนมากเราทำไปหนึ่งทำไปวันเนี้ยนะครับอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนแต่ถ้าเกิดน้องแบงค์ทำไปแล้วหน้าแข็งไป2เดือนสวย4เดือนไม่โอเคแล้วกลับมาทำใหม่แล้วนะกลับมาทำใหม่แล้วหน้าแข็งต่ออีก2เดือนแล้วสวยอีก4เดือนปีนึงสวยกี่เดือนครับ1 2ถูกโอ้โหคิดเลขเร็วมากปีนึงสวย8เดือนอีก4เดือนนี่คือแข็งอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นครับผมและที่สำคัญหลายๆคนบอกว่าคือบางคนก็อาจจะแบบว่าหลีกหนีในเรื่องของศัลยกรรมทางเราก็ตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้อยากถามคุณหมออีกนิดนึงว่าก่อนที่คุณจะมีรอยเหนียวย่นต่างๆเนี่ย คือมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคุณหมอสาเหตุง่ายๆนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยง่ายๆดีกว่าให้คนไข้ให้ผู้ฟังนะครับผู้ชมรับฟังง่ายๆนะครับปัจจัยแรกคือปัจจัยภายในร่างกายเองร่างกายของเราเองปัจจัยที่อยู่ภายในร่างกายเองเช่นครับเช่นอายุมากขึ้นนะครับนี่อันนี้เราห้ามไม่ได้นะอันนี้เราห้ามไม่ได้อายุมากขึ้นนะครับการสร้างการฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมคอลลาเจนก็จะลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับบางส่วนที่มันอิมบาลานซ์ไปมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้การสะสมไขมันในร่างกายผิดปกติไปบางส่วนสะสมเยอะบางส่วนสะสมน้อยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของไม่อยากจะพูดเรื่องของเอจจิ้งคือความแก่นะครับเกิดเรื่องของริ้วรอยร่องลึกต่างๆนะครับปัจจัยอย่างที่2เช่นปัจจัยภายนอกภายนอกเราอยากรู้ภายนอกมลภาวะ1มลภาวะแสงแดดนะครับน้องแบงกับน้องเกดทาครีมกันแดดไม่ดับทาไม่ดับดีมากนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแดดเนี่ยนอกจะทำแค่ให้เราดูคล้ำขึ้นหรือดูเบิร์นแดดหรือไม่แดดจริงๆไม่ใช่นะครับในแดดเองเนี่ยมันมีรังสี UV อยู่3 อย่างนะครับ A B C นะครับซึ่งเจ้ารังสี UVA เนี่ยมันทะลุทะลวงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆคือมันทำให้เกิดเรื่องของโฟโตเอจจิ้งลองสังเกตดูนะครับว่าในคนที่โดนแดดบ่อยๆกับคนที่ไม่โดนแดดเลยพออายุเท่ากันนะครับเราจะรู้สึกว่าเขาแก่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาครีมกันแดดทุกวันเนี่ยเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดนะครับจะช่วยลดการเกิดโฟโตเอจจิ้งนะครับนอกจากแสงแดดมลภาวะละปัจจัยภายนอกอีกอย่างนึงซึ่งเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ต้องโดนก็คือเรื่องของกราวิตี้แรงโน้มถ่วงของโลกครับ
มันดึงไงครับมันดึงลงตลอดเวลาจริงเหรอมันดึงลงตลอดเวลาที่ตึงก็หย่อนเยอะมันดึงลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดึงลงตลอดเวลาเราเริ่มจินตนาการดึงอะไรเราลงบ้างนะถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่าเราทำอะไรได้มั่งเราก็ต้องมาซ่อมแซมฟื้นฟูกระตุ้นนะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ในร่างกายเราเพื่อส่วนแรงโน้มถ่วงของโลกให้มันยกกระชับขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะทำมันเลยต้องมีเวลาไงเนาะแบบอยู่ได้ปีนึงบางคนบอกว่าทำไมทำแล้วแบบไม่อยู่ได้ตลอดชีวิตทำไมอยู่ได้6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีปัจจัยต่างๆพวกนี้แหละนะครับที่ช่วยทำให้ที่ยิ่งทำให้เราดูแก่ลงดูหย่อนถอยลงใช่ครับนะคะแล้วก็วันนี้หลายๆท่านก็สงสัยมากเลยว่าคลินิกของเราเนี่ยค่ะวีนโฮลิสติกคลินิกเนี่ยค่ะมีกี่สาขาหมอตอนนี้เรามี3สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่อุบลราชธานีสาขาที่2อยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์ตรงนี้เท่าไหร่คะใช่ครับอยู่ตรงเส้นนวมินทร์ตัดใหม่ครับระหว่างเกษตรกับรามอินทราใช่ครับแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่ชลบุรีครับใกล้ๆโรบินสันศรีราชาแล้วอย่างนี้คุณหมอจะดูแลทั่วถึงเหรอคะต้องบอกว่าหมอมีคุณหมออีกท่านนึงคือคุณหมอจ๋านะครับเราช่วยกันดูแลนะครับเรา3คนก็จะเรา2คนก็จะเรียนไปตามสายขาเราสองคนคือเราสองคนตรงนี้ค่ะเราสองคนครับเราก็จะวนเวียนกันไป3สาขาอย่างนี้คุณหมอก็ต้องไปที่ทำให้สารด้วยใช่ครับอย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอก็จะทุกเช้าวันศุกร์หมอก็จะบินไปอุบลละนะครับตัว3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์บินกลับมากรุงเทพละอังคารพุธพฤหัสตุลกรุงเทพเงี้ยครับคุณหมอจ๋าก็จะสลับกันศุกร์เสาร์อาทิตย์หมอจ๋ามาตรวจกรุงเทพนะครับอังคารพุธพฤหัสไปตรวจชลบุรีอย่างเงี้ยครับโอเคก็จะได้ดูแลคนไข้อย่างทั่วถึงคนไข้บางคนบอกว่าอยู่อุบลก็อยากจะรักษากับหมอบัตรก็ได้อยากจะดูแลใบหน้ากับหมอบัตรก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะสงสัยมากๆเลยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยที่คุณหมอนำมาฝากเรานะคะก็คือMMFU เหรอคะคุณหมอใช่ครับเป็นนวัตกรรมอะไรยังไงคะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ MMFU เนี่ยชื่อย่อมันมาจากแมโครค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนะแมโครตัวใหญ่นะให้ดูนะนึกถึงแมโครค่ะไมโครไมโครคือเล็กๆโฟกัสอัลตราโซนิกครับโฟกัสอัลตราโซนิกอัลตราโซนิกติดกันเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าคือปกติแล้วนะครับนวัตกรรมในการยกกระชับหน้าเนี่ยมักจะมีหลายอย่างหลายประเภทมากนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือการใช้คลื่นรังสีวิทยุนะครับหรือที่เราเรียกว่า RF นะครับไม่ว่าจะเป็น RF มัลติโพล่าไบโพล่าวันโมโนโพล่าหรือเทอร์มาร์ชหรืออะไรก็ตามอย่างที่2คือเทคโนโลยีจากอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์คือการใช้คลื่นเสียงนะครับใช่ครับในการยกกระชับหน้าซึ่งเจ้า MFU เนี่ยครับเป็นอัลตราฟอร์เมอร์3แล้วนี่คือเครื่องของเขาถูกต้องครับพัฒนาเป็นเจเนเรชันที่3แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขามีการใช้เอาคลื่นอัลตราซาวด์เนี่ยคิดตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเวลาเราอาจจะมีญาติไปอัลตราซาวด์หน้าท้องไปตรวจครรภ์นะครับอัลตราซาวด์หน้าท้องเราเคยได้ยินแต่อัลตราซาวด์ท้องใช่ครับเนี่ยมันเคยตั้งท้องไงซึ่งเจ้าอัลตราซาวด์เนี่ยครับเรามาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีของมันแล้วโฟกัสตามชื่อมันนะครับทำให้เจ้าอัลตราซาวด์เนี่ยเพ่งจุดหรือรวมแรงนะครับเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับทำให้เจ้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนี่ยมีการกระตุ้นและถูกยกกระชับขึ้นนะครับการออกฤทธิ์ของมันเองเนี่ยมันเข้าไปออกฤทธิ์ที่ชั้นสมาร์ทนะครับคือชั้นอะไรนะอยากให้น้องแบงคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยครับเวลาที่เราจะยกกระชับหน้าหรือการทำเบบี้เฟสเนี่ยเรามักจะผ่าลงไปใต้ผิวใช่ไหมนะครับแล้วก็หาเจ้าชั้นนี้แหละส่วนยาแพทย์หาชั้นนี้แหละก็เย็บดึงมันขึ้นมาเรายกหน้าขึ้นนะครับแต่ณปัจจุบันเราไม่ต้องใช้ละเราใช้เจ้า MFU เนี่ยแหละนะครับปล่อยขึ้นอัลตราซาวด์โฟกัสลงไปนะครับเย็บใต้ผิวโดยที่เราไม่ต้องเปิดแผลไม่ต้องผ่าตัดนะครับไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็เครื่องก็จะเย็บใช่ครับมันก็จะยกกระชับขึ้นเลยหลังจากเหมือนใน VTR เนี่ยครับอ๋อนี่เลยนะคะคุณหมอคะอย่างเนี้ยเจ็บไหมคะเนื่องจากว่าเจ้า MFU อ่ะครับมีหลายระดับความลึกนะครับเวลาทำเนี่ยมันจะโฟกัสพลังงานลงไปใต้ผิวเท่านั้นไม่มีบนผิวเลยเพราะฉะนั้นน้องแบงกับน้องลูกเกดจะไม่รู้สึกบนผิวเลยครับแต่จะรู้สึกแค่มันอยู่ใต้ผิวลึกๆข้างในรู้สึกเหมือนตื้อๆนิดๆตื้อๆนิดหน่อยนะครับแล้วมันไม่ได้ทำได้เฉพาะบริเวณใบหน้านะครับจริงๆทำได้ทั้งตัวอันนี้ยกกระชับที่หน้าท้องโอ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าหย่อนพุงหน่อยๆสามารถทำได้มีความหย่อนคล้อยอย่างเช่นไม่ได้หมายความว่าจะ
ลดพุงแต่ว่าใครที่คลอดมาแล้วท้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้องแบบพออย่างเงี้ยเราก็ทำได้หนึ่งคือความหย่อนคล้ายทำได้สองคือลดไขมันได้ด้วยถามว่ามันลดได้จากไหนลดได้จากเจ้าแมคโครออลตราซาวด์ดีจังเลยอ่ะคือรุ่นก่อนเนี่ยเราจะใช้เฉพาะไมโครออลตราซาวด์คือยกกระชับได้อย่างเดียวละช่วยเรื่องความหย่อนคล้อยอย่างเดียวละแต่ตัวใหม่เนี่ยเรามีแมคโครออลตราซาวด์ด้วยแมคโครออลตราซาวด์เนี่ยจะช่วยเข้าไปในการสลายไขมันบางส่วนได้บ้างนะครับรวมถึงยังจะช่วยในการกระตุ้นนะครับอีลาสตินหรือคอลลาเจนนะครับได้เยอะมากขึ้นด้วยวันนี้ก็แบบเพิ่มคอลลาเจนมาใช่ครับใบหน้าใครที่อยากจะแบบหน้าอย่างที่เห็นในหน้าจอครับมันจะมีที่บริเวณหน้าเรามี3ระดับความลึกคือ 4.5 มม. 3 มม. และ 1.5 มม.นะครับ 1.5 มม.ยิงเข้าไปกระตุ้นริ้วรอยเล็กๆที่อยู่บนผิวเห็นเป็นไฟริงเกิลรอยเล็กๆเราอาจยิงเข้าไปกระตุ้นให้มันดูตื้นขึ้นนะครับ3มม.ละยิงลงไปชั้นลึกขึ้นมาหน่อยนะครับช่วยทำให้คอนทัวริงนะครับทำให้ไขมันใต้ผิวน้อยลงบ้างนะครับทำให้หน้าดูสลิมมิ่งขึ้นได้นิดหน่อยนะครับและอย่างสุดท้ายเราก็ใช้แฮนด์พีซอยู่ที่ 4.5 มม.ยิงไปถึงชั้นสแมชที่หมอบอกสแมชนี่แบบว่าน่าจะลึกจริงนะคะเพราะมันอยู่บนกล้ามเนื้อเลยครับมันเป็นชั้นบางๆอยู่บนกล้ามเนื้อก็จะช่วยในการยกกระชับขึ้นทันทีหลังจากขับครับโอ้แล้วต้องรอเวลาเลยใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยต้องรอนะคือเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์วิเศษทำวันนี้ปุ๊บเนี่ยคนไข้จะเห็นผลการรักษาประมาณ 10% ใช่ครับรอเวลาไปถึง3เดือนนะครับจะมีการกระตุ้นคอลลาเจนมากขึ้นมีการทำมีการจัดเรียงตัวใหม่นะครับช่วยทำให้เจ้าหน้าเราเนี่ยค่อยๆยกกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ถ้าแบบให้เห็นผลเลยเนี่ยประมาณ3เดือนถูกไหมคะใช่ครับ3เดือนแล้ว3เดือนนี่มันจะอยู่ได้ตลอดไหมคะหรือว่าต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งครับ1ปีถึง1ปีครึ่งก็ต้องกลับมาคนไข้ก็จะเริ่มอยากมาทำซ้ำละว่าคนไข้จะมีความแบบว่าอุ๊ยฉันเริ่มคล้อยแล้วรู้สึกเองก็มาหาคุณหมอคนไข้จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่กระชับแบบเดิมละนะครับอยากที่จะกลับมาทำซ้ำแล้วค่ะแล้วนวัตกรรมนี้ที่มันแตกต่างจากพวกอะไรนะไฮฟูอะไรยังไงคะคุณหมอเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเดนซิตี้โฟกัสอัลตราโซนิกหรือที่เรียกว่าไฮฟูเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการเครื่องที่ชื่อว่าอัลเทอร่านะครับทั้งหมดเองเนี่ยเป็นการใช้อัลตราซาวด์เหมือนกันใช้คลื่นเสียงเหมือนกันเทอร์มาอะไรนั่นใช่มั้ยคะเทอร์มาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่หมอบอกไปตอนต้นว่าเทอร์มาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคลื่นรังสีวิทยุอัลตราซาวด์จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าไฮฟูอัลเทอร่าที่เราได้ยินกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับเนื่องจากว่าเจ้า MFU เนี่ยมันเป็นเจเนอเรชั่นที่3ของอัลตราซาวด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพัฒนาเทคโนโลยีอื่นที่เราเรียกว่าเป็นแมคโครอัลตราซาวด์มาด้วยผลการรักษาเลยค่อนข้างที่จะตามความเห็นหมอเองนะครับหมอว่าผลการรักษาค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับสวยนานไหมคะก่อนที่แบบจะนำนวัตกรรม MMFU เข้ามาที่คลินิกเนี่ยคุณหมอศึกษาจริงจริงต้องบอกว่า AFU เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีมาเกือบ2ปีแล้วคือมีมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ทางคลินิกหมอเองหรือทางตัวหมอเองเนี่ยหมอค่อนข้างที่จะยังไม่แน่ใจในการเอามารักษาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทดลองหาข้อมูลก่อนนะครับรีเสิร์ชก่อนนะครับถ้าเรารีเสิร์ชแล้วหาข้อมูลแล้วไม่มั่นใจเราทำยังไงครับเราถามอาจารย์ละนะครับถามอาจารย์ผู้ใหญ่ก่อนว่าท่านมีความคิดยังไงนะครับจนเราตกผลึกแล้วว่าเราผลการรักษาจากเท่าที่หมอดูจากผลการรักษาจากตัวเองนะครับหมอรู้สึกว่ามันดีอย่างนี้แสดงว่าหมอต้องไปรับการรักษาก่อนอย่างนี้เหรอคะจากโปรแกรมต้องบอกว่าต้องบอกว่าเกี่ยวทุกเครื่องที่มันมีอยู่ในคลินิกหมอครับคุณหมอจะไม่ผ่านหมอไม่มีทางเอาเข้าคลินิกคือเราต้องรู้ก่อนนะน้องแบงเกิดเราถูกไหมครับเกิดเราจะรักษาคนไข้เราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะไอ้เครื่องนี้ความรู้สึกมันเป็นแบบไหนทำไปแล้วรีเซามันเป็นยังไงมันเจ็บไหมไม่จะอธิบายคนไข้ไม่ได้นั่นไงได้ผลลัพธ์ดูดีแล้วไงรู้แล้วว่าทำไมคุณหมอถึงดูคือทำการทำเลยถูกไหมคะอันนี้คุณหมอทำเองเลยอันนี้พี่นัทปนัดดาหรือเปล่าครับน่าจะเป็นพี่นัทปนัดดาเดมูดที่แกกำลังยกกระชับหน้าอยู่ครับแล้วคือไอทิสเป็นเจลอันนั้นคืออะไรคะคุณหมอคะเป็นทางผ่านคลื่นอัลตราซาวด์ครับใช้เวลานานไหมคะทั้งหมดในการทำหนึ่งครั้งบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอ๋อ1ชั่วโมงเต็มที่ละประมาณ1ชั่วโมงใช่ครับก็จะค่อยๆยิงยกกระชับไปในตำแหน่งที่เราดีไซน์ครับว่าอยากให้หน้าคนไข้ยกกระชับไปในแนวไหนใช่ครับดีจังเลยเวลาทำก็สะดวกสบายครับจริงๆแทบไม่ต้องทายาชาเลยเพราะว่าคนไข้ไม่ได้เจ็บเลยนะครับจะรู้สึกแค่ตื้อๆเนี่ยหลังจากทำหนึ่งข้างเนี่ยถ้าเมื่อกี้ลองกลับไปดูครับจะเห็นว่าหน้าคนไข้ยกขึ้นเลยข้างหนึ่งที่ทำก็เห็นว่ามันดูเรียวกระชับขึ้นแต่ต้องบอกว่าผลการรักษาที่ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่าผิวหนังของแต่ละคนก็แตกต่างกันใช่ครับตรงครับนะคะและอย่างนี้สมมตินะคุณหมอมีหลายคนก็สงสัยว่าต้องเป็นคนที่อายุเยอะๆเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับใครบ้างคะหนูทำได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากแบบฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์แล้วหนูอยากใช้แบบนี้ได้ไหมจริงๆต้องบอกว่านวัตกรรมทางการแพทย์นะครับทุกเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้
ไม่ได้สร้างอะไรมาแทนอะไรนะครับแต่คงต้องดูว่าสาเหตุนะครับการเกิดเอจจิ้งหรือการเกิดความหย่อนคล้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาที่สาเหตุนั้นนะครับอย่างเช่นที่น้องลูกเกดบอกว่าเอ๊ะหนูไม่อยากเติมฟิลเลอร์ละหนูใช้เลเซอร์แทนได้ไหมในบางกรณีอาจจะไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆคือพออายุเรามากขึ้นน้องแบงค์เคยได้ยินไหมเขาจะบอกว่ากระดูกจะพุนใช่ใช่ถูกไหมอายุมากขึ้นต้องกินแคลเซียมเสริมนะเพราะกระดูกจะพุนถามว่ามันพุนแต่ตัวเราไหมไม่นะครับเวียนใบหน้าบางส่วนกระดูกจะยุบตัวลงนะครับพอกระดูกมันยุบตัวลงทำให้เกิดอะไรกระดูกเหมือนเนี่ยครับเห็นไหมทำด้านนึงสังเกตเห็นไหมครับยกเลยด้านนู้นด้านนี้ใช่ไหมคะยกปุ๊บชับเลยเนี่ยเราเห็นความต่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลับมาที่กระดูกต่อนะครับพออายุมากขึ้นกระดูกบางส่วนมันยุบตัวลงนะครับกระดูกเหมือนเสาบ้านนะครับมันคอยพยุงเนื้อเยื่อด้านบนอยู่พอเสาบ้านมันทรุดเนื้อเยื่อด้านบนไม่มีอะไรพยุงแล้วมันก็หย่อนมันก็หย่อนลงเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์ไปกระตุ้นกระดูกได้ไหมล่ะให้กระดูกมันหนาขึ้นอาจจะทำไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีการเติมสารเติมเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์หรือที่เรารู้จักนะครับหรือการใช้ไขมันตัวเองหรือออโตโลกัสแฟตเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเสริมกระดูกให้มันเท่าเดิมอ่ะให้มันไม่ยุบตัวลงนะครับก็จะช่วยในการยกกระชับหน้าคนไข้ขึ้นได้คงบอกว่าอาจจะใช้เลเซอร์แทนฟิลเลอร์ไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์แทนเลเซอร์ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขตรงจุดถูกต้องครับคงต้องให้คุณหมอประเมินแล้วล่ะว่าสาเหตุหลักของเราเนี่ยที่ทำให้เกิดความหย่อนคล้อยเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงจุดผลการรักษาจะสวยงามและเป็นธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะบอกว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องทำนู่นฉันต้องทำนี่จริงๆเราตัดสินใจเองไม่ได้ต้องมาปรึกษาคุณหมอด้วยถูกไหมคะมีไหมคะคุณหมอคะหนูอยากจะโบท็อกซ์ค่ะเอาแบบวีเลยแต่หน้าคุณก็วีอยู่แล้วหรืออะไรแบบนั้นเป็นเรื่องปกติเลยครับเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแพทย์หรือหน้าที่ของคุณหมอเองเนี่ยเราคงไม่ทำตามใจคนไข้ไปซะทุกเรื่องนะครับถ้าสิ่งที่เราจะทำแล้วมันไม่ได้เกิดผลดีกับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ที่คลินิกหมอเองก็อาจจะรู้ว่าค่อนข้างที่จะไม่ตามใจคนไข้สักเท่าไหร่คนไข้อยากทำไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราอาจจะต้องเรามีหน้าที่อธิบายครับเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรารู้แล้วล่ะว่าสาเหตุการเกิดเอจจิ้งของคนไข้ท่านนี้เกิดจากอะไรหน้าที่เราคงต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะครับว่าทำการรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับคนไข้มากที่สุดครับนะคือไม่ใช่สั่งแต่ว่าอุ๊ยมาถึงปุ๊บทำเพื่อไม่แบบเอาตังค์อย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องดูด้วยว่าทำแล้วมันเหมาะไหมทำแล้วมันควรที่จะทำยังไงบ้างนะคะอุ๊ยนี่น่าคุ้นๆนะคะและที่สำคัญก็คืออันนี้คือการเติมฟิลเลอร์มีการวาดก่อนกับหมอมีการต้องมีการมาร์คนะครับดีไซน์โครงหน้าคนไข้ก่อนครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเราทำการรักษาอย่างตรงจุดนะครับอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งที่คนไข้ได้รับมากๆเลยคือมันจะทำให้เขาสวยขึ้นแบบเป็นธรรมชาติพวกนี้คือดูไม่ล้นเกินไปดูไม่ขาดไม่ดูว่าอุ๊ยคนนี้ต้องสวยกันมาแน่ๆเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ถูกต้องครับจะสวยเป็นตัวเราอ่ะสวยแบบที่ตัวเราเป็นใช่ครับเน้นย้ำนะคะว่าที่นี่ให้สวยแบบธรรมชาติไม่เค้าเรียกอะไรนะไม่แข็งแน่นอนนะถ้าอยากสวยแบบโป๊ะๆไม่เหมาะไปที่อื่นแบบสวยแบบอุ๊ยเดินมาแล้วอุ๊ยทำไมเขาทำอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าเขาแบบมองใสสงสัยใช่เหมาะมากเลยกับวินโฮลิสติกคลินิกนะคะทั้งสาขาของเราด้วยนะคะอ่ะมาถามกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันคุณหมอคะมีเด็กๆวัยรุ่นนี่เขาก็อยากจะสวยกันเร็วไงเหมาะไหมคะสำหรับเด็กๆที่แบบอยากจะมานวัตกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยากทำให้ตัวเราดูดีขึ้นหรือมีความมั่นใจขึ้นนะครับไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็ควรจะส่งเสริมด้วยซ้ำในเด็กที่อยู่น้อยๆแล้วอยากทำแต่ต้องเลือกวิธีการดูแลตัวเองให้มันเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดศัลยกรรมนะครับโดยตัวหมอเองคลินิกหมออาจจะไม่ได้รับการทำศัลยกรรมนะครับหรือผ่าตัดใหญ่แต่ว่าตัวหมอเองมอบอย่างเช่นการฉีดโบท็อกก็ได้ครับลดเลือนกรามบางคนรู้สึกว่าเอามอ4เดินเข้ามาละอายุ13 14เดินเข้ามาละกรามใหญ่อยากลดกรามทำได้ไหมคุณหมอจริงๆโบท็อกจริงๆโบท็อกสครับหรือสารถือท็อกซินเอพวกนี้จริงๆเราใช้ในการรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่จำกัดเรื่องของอายุในการรักษาแต่สิ่งที่สำคัญคือตามความเห็นของคุณหมอท่านนั้นเนี่ยว่ามันเหมาะสมกับการรักษาแล้วหรือยังคืออย่างตัวหมอเองหมอจะไม่ทำการรักษาในคนไข้ที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งคือการเจริญเติบโตของกระดูกเขายังไม่เต็มที่โครงหน้าเขายังต้องเปลี่ยนต่อไปอีกนะครับเราก็จะไม่ไปอินเตอร์เฟียร์ไม่ไปรบกวนการเจริญเติบโตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับเด็กๆที่อย่างน้องลูกเกดถามว่าจะทำได้ไหมเด็กๆอย่างมัธยมเด็กเขาก็อยากจะสวยกันเร็วอะค่ะดูแลตัวเองก่อนครับรีบเนาะออกกำลังกา
ายดูแลบุคลิกภาพตั้งใจเรียนหนังสือนะครับทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวตามอายุของเราให้ดีก่อนนะครับถ้าดีแล้วหมอเชื่อว่ามีเสน่ห์อยู่ละไม่จำเป็นต้องทำพวกนี้เลยแล้วไว้ค่อย18แล้วค่อยมาที่วินโฮลิสติกคลินิกครับผมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเราฝากนะคะมีมากมายคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองที่บอกไปนะคะแล้ววันนี้คุณหมอก็มาพูดในเรื่องของ MMFU ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจริงๆของทางคลินิกคุณหมอนะคะใครคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคุณหมอเองแฟนคลับรายการของเรานะคะสามารถร่วมพูดคุยได้เลยคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาตอบให้เลยนะใช่ค่ะใครสงสัยในเรื่องของการอยากจะให้หน้าย้อนอยากให้หน้าตึงมีทายถูกนะเนี่ย19อ๋อจริงค่ะไม่จริงครับที่คุณหมอบอกว่าให้ทายอายุถ้าทายถูกเดี๋ยวจะมีวิทย์มีแต่ทายมา19คุณหมอบอกว่าทายถูกด้วยแหมคุณหมอคะถ้าคุณหมอ19นี่หนูก็16อ่ะค่ะถามว่าย้อนคุณหมอด้วยนะลองทายกันมาดูก็ได้คุณผู้ชมว่าคุณหมออายุเท่าไหร่ถ้าทายถูกเนี่ยเราวันนี้เรามีเป็นวอเชอร์นะคะเป็นทรีทเมนต์อะไรคะคุณหมอที่มีชื่อว่าทรีทเมนต์ครับทรีทเมนต์เนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพผิวตามลักษณะโครงสร้างผิวของคนไข้นะครับเราก็จะมีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพผิวเนี่ยประมาณ7เครื่องมือแต่เราจะเลือกมา3อย่างให้เหมาะกับคนไข้ท่านนั้นนะครับเหมาะยังไงเหมาะตั้งแต่สภาพผิวในช่วงนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอาจจะเป็นคนผิวมันแต่เวลาอากาศหนาวนะครับหรืออากาศแห้งลงเนี่ยผิวมันเราจะลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาเองเนี่ยก็จะแตกต่างกันละในช่วงที่ผิวเรามันแบบปกติได้ครับเป็นการบำรุงผิว3ขั้นตอนแบบรำลึกครับแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรได้ความขาวช่วยทำผิวต้องขาวทำให้โครงสร้างใบหน้าคนไข้เนี่ยดูขาวใสกระจ่างขึ้นนะครับสุขภาพผิวดีขึ้นครับว้าววันนี้มีมาแจกแน่นอนนะคุณผู้ชมมูลค่าถึง 3,500 บาทแต่เรามาแจกกันฟรีๆถึง5รางวัลกันเลยใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขอทำความรู้จักกับคุณหมอก่อนนะคะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่อยู่กับคุณหมอนานๆเนี่ยไม่ได้แบบว่าส่วนตัวนะในสคริปต์เขาบอกไว้ว่าให้ทำความรู้จักกับคุณหมอนานๆจริงๆไม่ได้อยากจะรู้อะไรจริงๆแล้วไม่อยากจะไม่ใช่อันนี้แล้วก็มีนี่ทางนี้ทางไลฟ์สดนะคะมีทักทายเข้ามาเยอะเลยนะสวัสดีคุณพี่ใบหม่อนด้วยค่ะคุณนุ๊กเหนือโลกนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคุณกิฟต์นะคะบอกว่า FC คุณหมอบาสค่ะมี FC เข้ามาด้วยนะคะมีหลายท่านเลยเนาะแล้วก็สบายดีกับไอซังสุกเกษมเนาะติดตามเบิร์งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสวัสดีคุณพี่หนุ่มกรุงเก่าด้วยค่ะนะคะมีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอปรึกษาได้เลยนะคะพี่หนุ่มกรุงเก่าค่ะเพราะว่าดูจากไปแล้วนี่เห็นน่าจะเลข5แล้วนะคะควรจะมาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะคุณพี่หนุ่มกรุงเก่าค่ะแล้วก็มีคุณบาวินคนตัวดำด้วยนะคะคนตัวดำให้อย่างตัวขาวได้ไหมคะคุณหมอมีไหมคุณหมอต้องบอกว่าการเปลี่ยนสภาพสีผิวเราให้จากดำเป็นขาวเนี่ยคงทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้ใช่ครับแต่เราสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสในแบบที่เราเป็นเนี่ยทำได้ครับวิตามินอะไรเข้าไปกับร่างกายของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมีวอชเชอร์มาแจกกันนะคะมูลค่า 3,500 บาทเป็นทรีทเมนต์ดีทรีทเมนต์นะคะที่เป็นคุณหมอเขาจัดให้เลย5รางวัลใครอยากได้ใครสนใจช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ให้คุณหมอดื่มน้ำดื่มท่าสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ค่ะค่ะครับอยากเป็นคุณแม่ยังสาวเราเก็บไว้ถ่ายรูปกับลูกคือเพราะว่าอยากมีแฟนค่ะสวยเพื่อตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะหลังจากที่เราได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะในโครงการร่วมสนุกตอบคำถามที่ว่าจะสวยไปทำไมวันนี้นะคะเราก็ได้คัดเลือกผู้โชคดีทั้ง3ท่านมาอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะได้รับบริการในการยกกระชับและปรับรูปหน้าชั้นลึกนะคะที่เรียกว่าโปรแกรมโฟกัสลิฟต์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3ท่านตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างนะคะรวมไปถึงวิธีการในการทำนะคะแล้วก็ระหว่างทำนั้นทำกันยังไงนะคะเจ็บมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ
ีใจอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีใจมากตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะยังคอมเมนต์ในวิดีโอว่าบีบหัวใจเหลือเกินลิฟนะคะคือโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าระดับชั้นลึกค่ะเป็นโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า High Intensity Focus Ultrasound หรือใช้คลื่นอัลตราซาวด์นะคะในการลงไปเย็บชั้นใต้ผิวหนังที่เรียกว่า SMASH ซึ่งเป็นชั้นเดียวกันกับที่ศัลยแพทย์เนี่ยผ่าตัดลงไปค้นหาเจ้าชั้นนี้แล้วก็ใช้ในการดึงยกกระชับผิวหน้าขึ้นค่ะระหว่างการทำโฟกัสลิฟต์นะคะคลื่นอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะไปกระตุ้นชั้นสแมชให้เกิดการหดตัวขึ้นหลังการทำทันทีคนไข้จึงรู้สึกว่าผิวตึงขึ้นกระชับขึ้นเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นผลเพียง 10% ของผลที่จะได้รับซึ่งดีที่สุดที่ช่วง3เดือนค่ะผลจะคงอยู่ได้ยาวนานประมาณ1ปีขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพผิวของแต่ละคนนะคะโฟกัสลิฟต์นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการเปิดแผลไม่มีการใช้เข็มหรือมีดนะคะนอกจากนั้นหลังทำเนี่ยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆค่ะระหว่างทำนะคะคนไข้จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยนะคะรู้สึกหน่วงหน่วงตื้อๆใต้ผิวหนังเท่านั้นเองค่ะหลังทำเนี่ยคนไข้ก็สามารถแต่งหน้าแล้วก็กลับไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันต่อได้อย่างปกติค่ะหมอขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็ตอบรับเกี่ยวกับกิจกรรมที่วินโฮลิสติกนำมาเสนออย่างต่อเนื่องค่ะแล้วพบกันค่ะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยแล้วก็ทำแล้วว่ารู้สึกหน้าแน่นขึ้นคือจริงๆเราไม่ได้ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วตอนเส้นเตียงเนี่ยคิดว่าคิดเองนะคะว่ามันต้องร้อนมันต้องเจ็บอะไรอย่างนี้แน่เลยพอทำเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ร้อนแล้วมันก็ไม่เจ็บมันรู้สึกแค่ตึงๆหน่วงๆใต้ผิวเราอะค่ะไม่ได้เจ็บมากไปกว่าการฉีดโบท็อกการฉีดโบท็อกมันดูเจ็บมากกว่านี้นะคะยังรู้สึกว่าตัวเองซาดิสติกมาก150ช็อตก็แน่นขึ้นแต่ถ้าได้มากกว่านี้จะแน่นมากขึ้นตอนทำนี่คุณหมอเขาจะดูโครงหน้าทั้งหมดแล้วเขาก็จะดูว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนคือของพิษเนี่ยจะมีปัญหาตรงร่องแก้มแล้วก็หางตาแล้วตรงนี้ยังมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มันห้อยลงมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแก้มห้อยใช่ไหมคะพอทำเสร็จแล้วคุณหมอทำช่วงครึ่งหน้านึงก่อนครึ่งฝั่งซ้ายพอทำขึ้นมาปุ๊บรู้สึกร่องแก้มตรงเนี้ยของเดิมอ่ะมันจะลึกลงไปข้างในมากเลยตอนนี้มันรู้สึกตึงขึ้นมาแล้วตอนนี้รู้สึกตึงที่หน้าค่ะแต่ก็รู้สึกว่าหน้ายกกระชับขึ้นยิ่งเห็นตัวเองในกระจกก็ยิ่งมั่นใจค่ะมันตึงอ่ะรู้สึกดีอ่ะแล้วตอนนี้เขาถ่ายรูปครึ่งหนึ่งครึ่งทำกับครึ่งไม่ทำรู้สึกว่าแตกต่างอะค่ะตอนนี้ร่องแก้มรู้สึกดีขึ้นเยอะมากอะขอบใจเลยค่ะขอบคุณเอาตายแล้วคุณหมอไม่ควรจะทำกระชากอันนี้แอป
ปรึกษาส่วนตัวคุณหมอเลยนะคะคุณหมอใครอย่างพี่ลูกเกดไม่พอพี่เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูใกล้ๆเนี่ยน้องลูกเกดเห็นด้านข้างไหมครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับตรงแก้มตรงด้านข้างเขาเห็นไหมตรงนี้เราไม่ต้องยิ้มนะครับจะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันดูแบนๆแฟลตๆตรงนี้ครับนี่แหละคือสาเหตุที่หมอบอกว่าของน้องลูกเกดเองเนี่ยถ้าอยากจะให้ตรงนี้มันดูยกกระชับขึ้นแล้วดูสวยขึ้นดูน่ารักขึ้นเนี่ยอาจจะแก้ด้วยเลเซอร์ไม่ได้ละนะครับเพราะมันเกิดจากไขมันที่มันหายไปไขมันชั้นลึกที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องเติมสารเติมเต็มนิดหน่อยโทษนะครับเติมขึ้นไปแบบนี้นิดนึงเห็นไหมครับเขาเห็นไหมครับในกล้องก็จะเห็นว่าหน้าเขาก็จะดูโทษนะครับนี่ครับแค่นี้หน้าเขาก็จะดูมีมิติขึ้นแล้วก็จะดูใต้ตาเขาดูไม่โรยแล้วดูสวยงามขึ้นนะครับอันนี้หน้าหนูแบนอยู่ใช่ครับแล้วก็อาจจะเห็นไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าหนูจะแบนตรงช่วงนี้ตรงช่วงมิดชิดใช่ครับช่วงนี้ไม่มีไขมันเลยใช่ครับต้องเติมไขมันเติมฟิลเลอร์ก็ได้ครับสารเต็มๆน้อยๆนะครับฮิวริกแอซิดนะครับก็ได้เหมือนกันเติมนิดเดียวแค่นิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะครับเดิมสวยอยู่แล้วใช่ครับเขาคงหน้าสวยอยู่แล้วนะเขาคงหน้าสวยอยู่แล้วเราแค่เติมนิดๆหน่อยๆให้มันดูสวยขึ้นไปอีกนะครับให้ดูเขามีความมั่นใจมากขึ้นไปอีกครับแค่นั้นเองแล้วยังแบนนะคะจะต้องเติมตรงแบนทำไมแบนสวยอยู่แล้วเราดูในกล้องนะครับคือของน้องแบงเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอัตราส่วนโครงหน้าเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านวัดได้ง่ายๆนะครับด้านความยาวเนี่ยถึงกลางหน้าผากมาหว่างคิ้วนะครับสัดส่วนเนี้ยนะครับต้องเท่ากับความยาวของจมูกครับผมแล้วก็ต้องเท่ากับความยาวของคางลงมาถึงคางตรงนี้จะเห็นว่าของน้องแบงจริงๆแล้วครับมันดูเหมือนคางเขาดูทู่ๆถูกต้องครับดูสั้นไปนิดนึงนะครับดูไม่คือทางผู้หญิงจะต้องเป็นพอยเตชินก็คือดูหวานๆดูเรียบต้องจิ้มนิดนึงแต่ถามว่าของน้องแบงเนี่ยเขาสั้นมากไหมสั้นไม่มากนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งก็คือโอ้น้องแบงทำออกอากาศได้ไหมได้ค่ะเบ้ปากครับเบ้ปากแบบหมอเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยอยู่นี้นะครับเห็นไหมครับลองไม่เบ้ปากนะครับเราไม่เบ้ปากจะเห็นว่าเนี่ยเวลาเขาทำหน้าปกติก็จะดึงคางเขาอยู่ตลอดเวลาคือกล้ามเนื้อมัดนี้เรียกว่าเป็นเมนทอลลิสนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแทนที่เราจะเติมสารเต็มๆเลยเราอาจจะแก้ด้วยการคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ออกหน่อยด้วยการฉีดโบท็อกซ์น้อยๆครับตรงนี้พอเราคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ออกปุ๊บเนี่ยคางเขาจะดูแหลมขึ้นมาแหลมขึ้นมานิดนึงแล้วดูไม่เป็นกลอนก็จะช่วยทำให้หน้าน้องแบงดูซอฟต์ลงดูหวานขึ้นแค่นั้นเองนี่ง่ายๆครับวิธีการแก้นิดเดียวเองแสดงว่าเราสวยอยู่แล้วถูกแล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อยากจะปรึกษาคุณหมอเลยค่ะแต่จะร่วมพูดคุยกับเรานี้แล้วก็ได้รับโฟลเชอร์ไปด้วยนะคะดีทรีทเมนต์มูลค่า 3,500 บาทวันนี้มาแจกกันฟรีๆเลย5รางวัลเปิดสายนะคะคุณผู้ชมค่ะที่029423319ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะกดมาเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ1800นะคะ6945145นะคะส่วนเบอร์ทางเมืองไทยนะคะเราให้2เบอร์เลยค่ะเพราะว่าแบงค์รู้ค่ะว่าหลายท่านกำลังกดเข้ามาแย่งกันสุดฤทธิ์นะคะ029423498นะคะหรือว่า029423319ที่คุณพี่ลูกเกดบอกไปเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้อยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะอุ๊ยตอนนี้มันรู้สึกว่ามันย่นๆนันหย่อนนันยานอะไรนี้ปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะเพราะหมอบาสวันนี้มาแบบให้ปรึกษาฟรีด้วยนะคะต้องบอกเลยนะว่าโอกาสดีมากๆเลยนะคะพิเศษมากๆเพราะว่าถามว่าถ้าคุณเดินเข้าไปคลินิกไปปรึกษาอาจจะมีค่าปรึกษาแต่วันนี้คุณมาปรึกษาตรงนี้ปรึกษาฟรีนะคะเอาแต่อย่างคลินิกเราไม่มีค่าปรึกษาเพราะบางทีไม่มีครับผมบางทีแต่อย่างแบงค์เคยไปเจอคิดไงเข้าไปคุยแป๊บเดียวอ้าว 1,000 บาทค่ะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวของน้องแบงค์พิเศษคิดก็ได้ครับดีละปกติไม่คิดได้แล้วเดี๋ยวนะพิเศษยังไงคะเนี่ยพิเศษเดี๋ยวต้องคิดจังนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีมาแจกกันฟรีๆเลยนะคะอยากให้คุณหมอถามนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าที่คลินิกเนี่ยเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรสโลแกนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยว่ายังไงคะ The Beauty You Can Feel ครับแปลว่าชื่อคลินิกหมอเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันเป็น WIND ใช่ไหมครับมันคือวินใช่ไหมครับจริงๆแล้ววินจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอักษรย่อนะครับไม่ว่าจะเป็น wellness นะครับ imagination นะครับ natural นะครับแล้วก็ design นะครับเลยรวมเป็นวินแต่ว่าพอเราอ่านเนี่ยมันเหมือนกับสายลมหรือนองเพราะฉะนั้น the beauty you can feel ก็คือความงามที่คุณสัมผัสได้ปกติมองเห็นลมไหมครับไม่เห็นค่ะสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้นอกจากหล่อแล้วมีความรู้แล้วต้องมีศิลปะด้วยนะคะอารมณ์ดีด้วยนะคะมี SMS มาเดี๋ยวนี้เลยค่ะถามว่าคุณหมอโสดอยู่หรือเปล่าคะแล้วมันเกี่ยวอะไ
การรักษาเปล่านั่นน่ะสิคุณนะคะโสดไม่โสดไม่รู้ไปถามกันที่คลินิกเองแล้วกันนะคะคลินิกก็อย่างที่บอกกันมี3สาขานะอุบลราชธานีชลบุรีแล้วก็เกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์นี่แหละทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงค่ะมีหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะผู้หญิงสวยอยู่แล้วผู้หญิงต้องดูหน้าตัวเองต้องดูแลหน้าตัวเองด้วยหรอบางคนแบบว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการดูแลหน้าตัวเองกับการศัลยกรรมนี่มันแตกต่างกันถูกไหมฮะบางคนก็เข้าใจว่าเดินเข้าไปคลินิกคือมันจะต้องศัลยกรรมแน่บางคนจริงแล้วมันแตกต่างกันและอยากรู้ว่าผู้หญิงบางคนอาจจะแบบว่าฉันไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้ไหมอันนี้ได้ไหมคะคุณหมอต้องหมอต้องตอบแบบนี้ครับหมอมักจะบอกอยู่เสมอเลยว่าการดูแลตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับไม่สำคัญเท่าเรามั่นใจไหมเวลาเราออกข้างนอกคือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ก็มั่นใจนะครับถ้าเรามั่นใจก็จบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจละออกไปยืนพรีเซนต์งานรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจออกไปพบลูกค้าแล้วรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วบุคลิกเราไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะครับการหาความรู้ให้กับตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำคัญหมดนะครับหนึ่งในตัวช่วยนั้นคือการดูแลตัวเองด้วยคือเราดูแลตัวเองไม่ได้ก็อาจจะต้องให้หาวิธีอื่นในการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปดูแลตามให้คุณหมอดูแลให้ว่าเอ๊ะเราทำยังไงจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นคงต้องตอบว่าถ้าสวยเราไม่มั่นใจไม่ต้องสวยแต่ถ้าต้องแต่ถ้ามั่นใจนะครับแต่ถ้าอยากมั่นใจขึ้นแล้วสวยแล้วเรามั่นใจขึ้นก็ควรจะดูแลตัวเองครับแค่นั้นเองอันนี้จะทำอะไรคะคุณหมอฟิลเลอร์ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนโครงหน้าครับอย่างเช่นนี้ครับใช่ใครน้องลูกเกดเห็นไหมครับใต้ตาเขาจะหลงนิดนึงเห็นไหมครับพอเติมปุ๊บใต้ตาเขาจะดีขึ้นแล้วหน้าเขาจะดูมีมิติขึ้นนะครับใช่ครับบางคนเข้าใจว่าหน้าเราเนื้อเยอะๆมาเติมสารเติมเต็มแล้วมันจะดูเต็มไหมไม่ครับบางทีถ้าเราเติมถูกจุดก็จะทำให้หน้าคนไข้ดูเรียวขึ้นสวยตอนนี้สายโฟนอินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะนุชค่ะคุณนุชจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพโชคดีมากเลยเพราะว่าที่เกษตรนะว่ามีคลินิกคุณหมออยู่ใกล้ๆเลยค่ะนะคะคุณอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ27ค่ะ27ยังละอ่อนอยู่นะคะมีปัญหาเรื่องของใบหน้าอะไรไหมคะอายุก็น้อยนะคะแต่ว่าทำไมหน้ามีริ้วรอยเต็มไปหมดเลยอะค่ะอายุน้อยแต่หน้ามีริ้วรอยนะคะอันนี้ต้องถามต้องถามก่อนว่าร้องแก้มาค่ะร้องแก้ตาก็มีแล้วอะค่ะค่ะครับผมเคยดัดฟันไหมครับไม่ค่ะไม่เคยนะครับโอเคคือปกติแล้วครับอย่างที่น้องนุชบอกว่าเราอายุยังน้อยอยู่เลยทำไมเราถึงเกิดริ้วรอยต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องของร่องแก้มนะครับหรือว่าริ้วรอยรอบดวงตาขมวดคิ้วหน้าผากนะครับคงตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่อายุประมาณ 25-30 ปีเองเนี่ยในคนปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นเรื่องของริ้วรอยมากนักนะครับแต่ในกลุ่มคนไข้บางกลุ่มที่มีเรื่องของเจเนติกนะครับหรือเรื่องของการเจริญเติบโตของกระดูกที่มันน้อยกว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยจะพบว่าเขาเริ่มมีร่องแก้มมากขึ้นนะครับหรือบางคนที่มีการทำงานของกล้ามเนื้อบางมัดที่เยอะกว่าปกติเขาก็จะมีกล้ามเนื้อมากมีร่องแก้มมากขึ้นพร้อมทั้งยิ้มแล้วเห็นฟันน้องนุชยิ้มเห็นฟันไหมครับเรายิ้มเราเห็นเหงือกไหมครับเห็นค่ะเห็นเหงื่อใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือน้องเขาอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อบางมัดที่มันทำงานมากกว่าปกตินะครับนุชพอกล้ามเนื้อบางมัดถ้าดูอยู่นะครับมันจะมีกล้ามเนื้อบางมัดนะครับที่มันช่วยยกนิ้วฝีปากบนนะครับเวลาหนูยิ้มปุ๊บมันก็จะเห็นทำให้เราเห็นเหงือกด้านบนขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้เห็นร่องแก้มชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวิธีการแก้ก็อาจจะเริ่มจากการปล่อยสารคลายกล้ามเนื้อน้อยๆนะครับคลายมันออกหน่อยร่องแก้มก็จะเริ่มดูดีขึ้นแหละนะครับถ้ายังดูดีไม่ยังดูดีไม่พออีกนะครับเนื่องจากอายุเขาน้อยเขาคงไม่ได้เกิดจากความหย่อนคล้อยนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องของอิลาสตินบางส่วนที่มันหายไปแล้วก็มาเติมสารเติมเต็มนะครับหรือว่าเติมฟิลเลอร์เอาใช่ครับน้องนุชเคยโบท็อกหรือเคยเติมฟิลเลอร์อะไรบ้างไหมคะยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยแล้วกลัวไหมปกติเป็นคนที่กลัวไหมคะฮัลโหลอะไรนะคะกลัวไหมคะกลัวนะคะกลัวเข็มกลัวเข็มไหมคะนิดหน่อยอะค่ะนิดหน่อยนะคะแต่คุณหมอบอกว่าถ้ามาที่นี่นะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคุณหมอดูแลเป็นอย่างดีนะคะจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับเนื่องจากการรักษาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสารท็อกซินหรือโบท็อกซ์เองเติมฟิลเลอร์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายครับใช่ครับนะและที่สำคัญคุณหมอบอกว่ามีนวัตกรรมที่ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยสนใจไหมน้องนุชสนใจไหม
ค่ะสนใจแต่ว่าเราให้ทรีทเมนต์ไปก่อนว่าจะได้หน้าใสแล้วไงมาหน้าใสแล้วเผื่อแบบดูข้อบกพร่องของใบหน้าของตัวเองนะคะดีฟทรีทเมนต์ตอบโจทย์ยังไงคะคุณหมอคะที่ดีฟทรีทเมนต์เองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเรามีการใช้เครื่องมือนะครับ7อย่างอย่างของน้องนุ่นเองเนี่ยน้องนุ่นบอกมีน้องนุ่นมีร่องแก้มนะครับแต่จริงต้องมาตรวจก่อนนะว่าร่องแก้มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าสมมุติสาเหตุมันเกิดจากอีลาสตินที่มันหายไปพร้อมทั้งความหย่อนคล้อยน้อยๆเนี่ยเราก็จะมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอีไลท์กับอีลิฟนะครับจะเป็นการใช้เครื่องสีวิทยุในการยกกระชับหน้าครับซึ่งอยู่ในดีฟทรีทเมนต์นี่แหละนะครับคุณหมอก็จะเลือกการใช้เครื่องสีวิทยุในการยกกระชับหน้านะครับช่วยทำให้ร่องแก้มเนี่ยดูดีขึ้นได้บ้างแต่อาจจะหายไม่หมดนะครับต้องคงต้องมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับขอบคุณมากเลยชอบดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสายต่อมาจ้าสายต่อมากันที่สายที่2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลุดไปแล้วหรอว่าเสียดายจังเลยนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะคะหลุดแบบนี้ติดต่อเข้ามาใหม่ค่ะนะคะ029423319และ02ค่ะ9423498แฟนคลับคุณหมอก็ได้นะคะวันนี้คุณหมอมาเจอฟรีไม่ต้องเสียสตางค์ที่คลินิกนะคะแต่ว่าอยากจะเสียก็ได้เราไม่ว่ากันนะคะค่ะก็บอกเสียดีกว่าคือแบงค์เชื่อค่ะว่าหลายคนที่ดูอยู่นะคะอาจจะยังสนใจแต่บางคนอาจจะกลัวในเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้บางคนกลัวเข็มอย่างคลินิกเราอะค่ะคุณหมอเปิดมากี่ปีแล้วเรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอทำงานด้านนี้มามากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวหมอเองเนี่ยเราวินเทจคลินิกเริ่มเปิดขึ้นมาประมาณ5ปีนะครับจริงๆแล้วหมอต้องพูดแบบนี้ครับจริงๆคนไข้ทุกท่านนะครับหรือผู้ที่รับชนอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาหาหมอไม่จำเป็นต้องมารักษาที่คลินิกหมอนะครับแต่แค่เลือกการรักษาที่คลินิกที่ได้มาตรฐานบอกว่าสำคัญที่สุดนะครับเลือกยาที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจออยนะครับมีเทคนิคการฉีดหรือการรักษาที่ถูกต้องนะครับบอกว่าสำคัญกว่าว้าวหมอนึกว่าตอนนี้มีสายผู้โชคดีมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวเป็นสายไทยดูชื่ออะไรคะชื่อนุ๊กครับผมคุณนุ๊กจากที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะปทุมธานีครับอยู่ปทุมธานีใกล้กรุงเทพมาได้นะคะที่เหมือนรอบนอกได้ครับรอบนอกได้คุณนุ๊กมีปัญหาใบหน้าเรื่องอะไรคะอ๋อจะมาปรึกษาให้แฟนนะครับผมให้แฟนปรึกษาให้แฟนแสดงว่าไม่แฟนบอกว่าโทรให้หน่อยแค่นี้ไม่ว่างโทรให้หน่อยไม่ว่างคุณนุ๊กเห็นหน้าแฟนแล้วเธอควรเธออะไรอย่างงี้นะคะยังไงคะแฟนอายุเท่าไหร่คะ24ครับ24ก็ไม่ได้อายุเยอะมากนะมีปัญหารู้มั้ยคะว่าแฟนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องใบหน้าครับว่าเป็นเหมือนประมาณว่าไม่กระชับนะครับผมอ๋อไม่กระชับ อะไร24หย่อนคอยได้แล้วเหรอคะคุณหมอจริงๆอาจจะอ้วนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้วนขึ้นถูกต้องครับเพื่อจะบอกเลยนะครับคือเวลาที่คนไข้เองเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากๆแล้วทำการลดนะครับไม่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเรื่องความหย่อนคล้อยเกิดขึ้นได้นะครับแต่หมอเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอในช่วงอายุน้อยๆแบบนี้ครับ20ถึง30ปีเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ของคนไข้มักจะมาในเรื่องของอยากให้โครงหน้าดูเรียวสวยมากขึ้นซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่าจริงๆคิดว่าหน้าไม่กระชับคือรู้สึกว่าหน้ามันกางออกนะครับรู้สึกหน้ามันใหญ่แล้วหน้ามันไม่กระชับนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับอาจจะเกิดจากหน้ากระชับดีแหละแต่พอดีมันมีมุมกรามที่มันหนาเลยทำให้หน้าเขาดูใหญ่ชูชูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับค่ะแล้วของคุณนุ๊กคิดว่าของคุณแฟนเองเนี่ยในสายตาคุณนุ๊กต้องทำอะไรอะครับต้องลดตรงไหนเขาถึงจะสวยก็น่าจะช่วงแก้มอะช่วงน่ารู้สึกเหมือนเขาจะบานขึ้นนะฮะช่วงแก้มใช่ไหมครับในนี้ต้องทำอะไรครับคือจริงๆเนี่ยถ้าแค่ฟังเนี่ยครับอาจจะตอบแน่นอนไม่ได้มากไม่ได้นะครับถ้าเห็นรูปเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าแก้มที่คุณแก้มที่คุณนุ๊กบอกครับเป็นแก้มตรงแก้มเลยหรือว่าเป็นตรงมุมกรามครับที่ดูมันประมาณมุมกรามครับผมใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงครับคือจริงๆเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อกรามมัดนี้นะครับถ้าต้องเห็นที่มุมหน้าหมอนะหมอจะกัดฟันให้ดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหมอกัดฟันนะนี่หมอยังไม่ได้กัดฟันนะครับหมอกัดฟันเห็นไหมครับขึ้นมาเห็นไหมครับยังขึ้นมาขึ้นมานิดนึงอันนี้คือกล้ามเนื้อกรามนะครับซึ่งในผู้ชายมีก็จะดูเท่ๆแมนๆนะครับแต่ในผู้หญิงเองเนี่ยเวลาที่มุมกรามใหญ่ๆจะทำให้หน้าเขาดู
ดูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวีเชฟใช่ครับก็ดูไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยหวานนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าคุณแฟนเนี่ยมีเรื่องของกล้ามที่มันมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้การรักษาง่ายนะครับเราก็มาลดขนาดของกล้ามเนื้อตรงนี้ลงนะครับจะช่วยทำให้หน้าเขาดูเรียวขึ้นนะครับแล้วจะทำให้เขาดูสวยขึ้นครับไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับอันนี้ทำการรักษาไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วครับครับผมนะคะโอ้วันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะฝากวอชเชอร์ให้คุณแฟนด้วยครับน่ารักมากขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนด้วยนะคะสวัสดีค่ะยังไงเดี๋ยวติดต่อทางหลังไมค์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งวางสายทิ้งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไว้ทางหลังไมค์เนาะจ้าขอบคุณนะคะ3ใบไปแล้ววอชเชอร์เหลือ2ใบสุดท้ายสิบเก้านะสองใบเหรอผ่านไปสองใบเขาสองใบแล้วเหรอขออภัยครับผมเดี๋ยวนะสิบเก้านี่ให้ไหมครับนี่ลูกเกดคือแอบไปรู้เลยคิดอะไรอยู่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอว่าอยากได้เลยค่ะคุณหมอสนใจมากเลยนะคะเอาสองใบไปแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าสิบเก้าอยากจะให้อายุหมอสิบเก้านะให้นะครับเออ19คุณหมออยากจะให้อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะยังโฟนอินเข้ามาได้นะได้ค่ะร่วมตอบคำถามร่วมพูดคุยกันกว่าอย่าใช้คำว่าตอบคำถามเลยร่วมพูดคุยกันนะคะว่าคุณเนี่ยอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับบุคลิกของตัวเองหน้าของตัวเองนะคะมาพูดคุยกันแล้วก็ได้วอเชอร์ไปง่ายๆเลยค่ะมูลค่า3,500 บาทเป็นดีพิทเมนต์ด้วยถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวยกกระชับหน้าที่คุณหมอบอกค่ะเน้นย้ำอีกครั้งเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งมานะดูอะไรอยากแจกอะไรกันแน่เออคืออยากรู้ว่าแบบมันช่วยอะไรยังไงบ้างค่ะ MFU นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการใช้อัลตราซาวด์ในการยกกระชับเพราะฉันเองเนี่ยจะสามารถยกกระชับได้เกือบทุกจุดนะครับบนร่างกายเช่นยกกระชับบริเวณใบหน้าท้องแขนนะครับหน้าท้องต้นขานะครับก็ช่วยทำให้บริเวณที่เราทำเนี่ยดูกระชับขึ้นอย่างที่เห็นในวิทยาอันนี้ของพี่เข็มนะครับจะเห็นว่าหน้าด้านนึงที่ทำเนี่ยมันเรียวขึ้นไปเลยนะครับพี่เข็มจึงไปหาเรื่องแก้มนะครับที่ไม่กระชับพอหลังจากทำก็จะเห็นว่าหน้ามันดูยกกระชับขึ้นทันทีและที่สำคัญคือเราสามารถยกกระชับบางแอเรียที่เรายังไม่ต้องการผ่าตัดได้นะครับเช่นบริเวณเปลือกตาบนนะครับบริเวณเปลือกตาบนบางคนจะเริ่มมีความพยุงมากขึ้นเริ่มหย่อนลงมานะครับตาเริ่มปิดแล้วนะครับแล้วก็จะใช้เจ้า MFU เนี่ยในการยกกระชับเปลือกตาบนได้ยกกระชับมุมปากนะครับยกกระชับมุมปากก็ได้นะครับและอย่างที่บอกว่าข้อดีของมันคือมันไม่มีการพักฟื้นนะครับไม่มีการเปิดแผลไม่มีการฉีดสารต่างๆเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นอย่างเช่นน้องแบงค์มาทำการรักษาเนี่ย1ชั่วโมงตอนพักเที่ยง1ชั่วโมงหนีมาค่ะบ่ายโมงกลับไปทำงานไม่มีใครรู้เลยว่าแบงค์ทำอะไรแบบแอบแฟนได้ไงแฟนไม่ชอบผู้ชายมันไม่ชอบให้แบบผู้หญิงไปฉีดนู่นนี่นะแอบไปได้ใช่ครับสามารถมาได้นะครับก็โดดงานมาทำงานได้โดดงานมาทำสวยได้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอบอกที่ทำงานให้ว่ามาทำที่สองนะครับนอกจากที่มันไม่ต้องพักฟื้นดูทำดูแลรักษาง่ายแล้วเนี่ยหลังจากทำนะครับผลพลอยได้ของมันนอกจากที่จะทำให้หน้ากระชับขึ้นแล้วเนี่ยมันมักจะทำให้หน้าคนไข้ดูกระจ่างใสขึ้นเพราะอย่างที่บอกมันมีการกระตุ้นการจักเรียนตัวอิรัสตินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าคนไข้จะดูกระจ่างขึ้นดูผลดูกระชับขึ้นริ้วรอยเล็กๆตื้นๆดูดีขึ้นนะครับทำหนึ่งครั้งหรือรักษาถึง3เดือนดูต่อไปเลยปีถึงปีครึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวเองแล้วค่อยกลับมาทำซ้ำใหม่ใช่ครับนี่คือข้อดีของ AFU ครับผมแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายล่ะคุณหมอแบบหลายๆท่านดูแล้วสนใจแบบมันจะแพงหลักปกติ MFU อะครับเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนช็อตนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาแค่ครึ่งหน้าล่างเนี่ยประมาณ150-200ช็อตก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณค่าอยากดูแลทั้งหน้านะครับอาจจะอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณ300ช็อตครับตอนนี้มีผู้โชคดีรอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณนุชค่ะคุณนุชคุณนุชจากจังหวัดอะไรคะจากกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพมาเกษตรนะว่าเดี๋ยวง่ายไหมคะเมื่อกี้หรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าเอาสองใบไหมครับชื่อนุชค่ะนุชค่ะชื่ออะไรคะอ๋อมุกมุกอ๋อน้องคนละคนโอเคครับผมคุณมุกค่ะคุณมุกอายุเท่าไหร่คะฟังเสียงแล้วน่าจะแบบว่ายังละอ่อนอยู่เลยยี่สิบปีค่ะเท่าไหร่นะคะ20ครับ20เหรออ๋อใช่ไหมฟังเสียงแล้วแบบ20ยังไม่รุ่นอยู่เลยอ่ะสนใจทำอะไรคะลูกก็ตอนนี้หน้ามีปัญหาค่ะปัญหาอะไรคะนิ้วรอยที่เกิดจากอะไรคะเกิดจากสิวค่ะเกิดจากสิวมีสิวโอเคครับก็มีรอยดำแล้วก็มีกระ
มีฝ้าอย่างเงี้ยมีฝ้าด้วยอย่างนี้ต้องทำยังไงดีคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาครับในสภาพผิวคนไข้เนี่ยเราหมอมักจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตามช่วงอายุนะครับน้องลูกเกดอย่างเช่นอายุประมาณวัยรุ่นนะครับ10ถึง25ปีปัญหาที่เกิดง่ายๆคือสิวนะครับรอยแดงรอยดำนะครับรอยหลุมจากสิวนะครับพออายุสักเป็นวัยรุ่นนะ20ต้นๆนะครับจนถึง30 35นะครับก็จะเริ่มกังวลเรื่องการปรับโครงหน้านะครับหน้าบานกรามหนาอยากหน้าเรียวกระชับขึ้นนะครับพอ30กว่าขึ้นไปถึง40ขึ้นไปแล้วก็จะมีเรื่องของความหย่อนคล้อยเข้ามาเกี่ยวข้องฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาให้มองให้เราเห็น50ถึง60ขึ้นไปอ่ะแน่นอนทุกอย่างมาหมดนะครับทุกอย่างมาหมดอย่างของน้องมุกเองครับเรื่องปัญหาเรื่องของรอยแดงแล้วก็รอยดำสิวเนี่ยวิธีการรักษาอย่างแรกเลยนะครับคือต้องพยายามอย่าให้มีสิวใหม่เพราะว่าถ้าเกิดยังมีสิวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรอยดำรอยแดงมันจะขึ้นมาใหม่มากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองนะครับโอ้ถ้าบอกไปเนี่ยรู้อายุหมอเลยเคยได้ยินมั้ยว่ารู้ตั้งแต่บอกว่า10ปีแล้วหนูบอกว่าใช่ใช่กำลังบวกลบอยู่เคยได้ยินคำว่าสิวเป็นเรื่องธรรมชาติไหมครับเคยค่ะเคยพี่ตะก้องเคยได้ยินไหมครับเคยค่ะนะครับสิวเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอย่าปล่อยให้สิวเรื่องธรรมชาตินะเราต้องหันมาคุมปัจจัยที่เราดูแลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านน้ำมุกแต่งหน้าไหมครับไม่แต่งค่ะโอเคถ้าเกิดว่าคนแต่งหน้าเนี่ยต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะครับคลีนซิ่งหน้าให้สะอาดนะครับเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะกับสภาพผิวนะครับอย่างที่สองน้องมุกทายารักษาสิวอยู่บ้างไหมครับน้องมุกครับน้องมุกหลับไปแล้วน้องมุกกลัวหมอไปแล้วครับคือต้องบอกว่าเราอาจจะดูแลเรื่องของการทายารักษาสิวนะครับให้สม่ำเสมอเพื่อลดการเกิดสิวอักเสบพอสิวอักเสบเนี่ยขึ้นน้อยลงรอยดำรอยแดงใหม่ก็จะดูน้อยลงนะครับเนื่องจากน้องเขาอายุน้อยครับรอยดำรอยแดงจริงๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันหายได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทำให้มันหายเร็วขึ้นนะครับเราอาจจะพึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการทำintense pulse life นะครับหรือเรียกว่าเป็นการทำ IPL นะครับหรือการทำเลเซอร์บางประเภทที่ช่วยรักษารอยแดงสิวไม่ว่าจะเป็น V beam นะครับเป็น pulse dye laser ก็ได้นะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยในการรักษารอยแดงและรอยดำครับสักพักรอยดำรอยแดงก็หายแต่ถ้ารอยดำรอยแดงหายแล้วไม่ดูแลรักษาสิวต่อเขาก็จะใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองทำให้สิวมันไม่ขึ้นใหม่นะครับค่ะนะคะน้องมุกยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่น้องมุกยังอยู่น้องมุกขาจริงๆจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะของการเกิดสิวเพราะว่าวัยรุ่นเนาะคุณหมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่ deep treatment ของน้องมุกมาดูแลเรื่องสิวได้นะครับโอ้ดีจังเลยมาถูกทางแล้วนะคะกับรอยแดงสิวด้วยนะคะน้องมุกขาฮัลโหลเดี๋ยวติดต่อเราใหม่นะคะในเรื่องของการรับวอชเชอร์รางวัลนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับแสดงว่าทริปดีฟทรีทเมนต์เนี่ยก็ช่วยนอกจากขาวใสก็ช่วยเรื่องสิวด้วยคืออย่างที่บอกครับเรามีเครื่องมือ7อย่างเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทำการรักษาตามสภาพผิวคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหย่อนคล้อยน้อยรอยแดงรอยดำสิวนะครับหรือเรื่องของสิวหรือเรื่องของขดหน้าแห้งนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือตามสภาพผิวคนไข้ครับดูแลได้เหมือนกันครับว้าวต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะคือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันได้บอชเชอร์นี่มาฉันจะใช้กับหน้าฉันจะหมองไหมอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณหมอบอกว่ามีเครื่องมือถึง7อย่าง7อย่างนี่คือคุณไปคิดดูเถอะว่า7อย่างเนี้ยยังไงมันครอบคลุมอยู่แล้วถูกไหมคะคุณหมอครอบคลุมทุกสภาพคือคุณไม่เป็นมากกว่านี้อีกแล้วใช่ครับสภาพก็คือสภาพอันนี้ก็ทางใครทางมันค่ะใช่ดูแลได้ก็คือมาหาคุณหมอได้เลยครับผมตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับผมนั่นเองนะคะยังเหลืออีก2สายนะคะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับวอชเชอร์วันนี้มูลค่า 3,500 บาทนะคะไปปรึกษาคุณหมอไปให้คุณหมอดูแลผิวหน้าให้กลับมาสวยนะอย่างเมื่อสักครู่แหมปลื้มใจแทนสายเมื่อกี้นะโทรมาให้แฟนได้เลยคือต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็แบบใส่ใจในเรื่องนี้แล้วนะและที่สำคัญคุณหมอมีหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วถ้าผมเป็นผู้ชายผมสามารถเข้าไปหาคุณหมอปรึกษาได้ไหมจริงๆหมอจะบอกว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนเองเนี่ยการที่ผู้ชายเข้ามาคลินิกเสริมความงามหรือคลินิกดูแลสุขภาพผิวเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแปลกๆแปลกๆเป็นเกสจะรู้สึกว่าเราแปลกๆแต่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือหมอเชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะช่วยอะไรช่วยในการเสริมบุคลิกภาพให้มั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับณปัจจุบันคนไข้หมอเองก็มีคนไข้ในกลุ่มผู้ชายนะครับค่อนข้างที่จะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอบอกว่าตอนนี้40แล้วนะโอ้นะครับไม่ใช่เพิ่งแล้วนะคุณใช่ครับบอกว่าเขาดูแลมากขึ้นและที่สำคัญคือบางท่านมาดูแลเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันสามีภรรยากันดูแลด้วยกันนะครับดูน่ารักนะครับบอกสาวๆไว้ก่อนเลยนะคะอย่าให้หนุ่มๆแซงหน้านะคะต้องดูแลตัวเองนะคะครับนะคะเดี๋ยวผู้ชายเขาจะสวยกว่าเราไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะ
ีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิ้นค่ะคุณมิ้นเหรอคะค่ะจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอีกแล้วทักทายคุณหมอบ้านหน่อยคุณหมอของเราหล่อไหมคะหล่อค่ะหล่อขอบคุณครับขอบคุณครับมิ้นบอกว่าเอาวอเชอร์ไปเลยสาวไทยครับถ้าไม่ตอบว่าหล่อเดี๋ยวไม่ได้วอเชอร์คุณมิ้นบอกนะคะคุณมิ้นอายุเท่าไหร่จ๊ะ22ค่ะ22ยังเด็กอีกแล้วทำไมเราเจอแต่เด็กๆล่ะมีปัญหาอะไรคะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะลูกคือมือถุงใต้ตาค่ะเยอะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แบบคล้ำด้วยแล้วก็อะไรนะคะคล้ำค่ะคือดำอะค่ะคล้ำใบหน้าคล้ำน้ำน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับไม่มีค่ะภูมิแพ้เป็นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับคือต้องบอกว่าปัญหาถุงใต้ตาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในคนเอเชียบ้านเราเนี่ยมักจะคือปกติแล้วเนี่ยถุงใต้ตาเขาจะมาพร้อมกับเรื่องของร่องน้ำตานะครับคนเอเชียบ้านเราเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นร่องน้ำตาที่เกิดจากโครงสร้างนะมักจะมีเรื่องปัจจัยอย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดว่าถุงใต้ตาเองเนี่ยคงต้องเข้ามาตรวจว่าถุงใต้ตาที่เป็นเนี่ยเป็นถุงใต้ตาจริงหรือถุงใต้ตาเทียมนะครับแท้เทียมด้วยเหรอครับหมอโดยวิธีการรักษาจะต่างกันนะครับแต่ถ้าน้องมิ้นอายุน้อยๆแบบนี้หมอแนะนำว่าวิธีการรักษาที่น้องมิ้นอาจจะทำได้ก่อนก็คือการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับน้องมิ้นสังเกตไหมครับเวลาที่น้องมิ้นนอนดึกขึ้นนะครับถุงใต้ตาหนูแย่ลงไหมครับแย่ลงค่ะคือปกติแล้วเนี่ยปัญหาการเกิดถุงใต้ตาอย่างนึงคือเรื่องของอาการที่มันมีรวมถึงเรื่องของคล้ำนะครับคือผิวหนังบริเวณตาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากเลยนะครับบางมากนะครับเพราะมันบางมากเนี่ยมันมองเห็นเส้นเลือดที่มันวิ่งขึ้นใต้นะครับมันเลยทำให้เห็นดูเป็นสีคล้ำคล้ำเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังขยายตัวออกจะทำให้ถุงจะทำให้รูหนูดูเหมือนใต้ตาหนูคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับปัจจัยที่ทำให้ถุงปัจจัยที่ทำให้เส้นเลือดมันขยายตัวออกก็อย่างเช่นคนไข้บางท่านเป็นภูมิแพ้คัดจมูกพอคัดจมูกปุ๊บก็เส้นเลือดโฟลว์มาได้ไม่ดีก็ขยายตัวออกนะครับอย่างที่สองคือการนอนดึกหรือบางครั้งเองในการพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีการอิมบาลานซ์ของฮอร์โมนบางตัวนะครับใต้ตาก็จะเริ่มดูคล้ำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลก็คือง่ายๆนะครับถ้าเราอันหนึ่งคือนอนเร็วอ่ะอย่างที่สองคือเราอาจจะช่วยในการประคบเย็นใช่ๆเลยนะถุงเย็นอย่างเงี้ยถุงเย็นถุงชาครับถุงชาถุงเย็นก็ได้ครับหนูเคยประคบเย็นไหมคะน้องมิ้นไม่เคยค่ะลองดูนะครับอาจจะมาพบเย็นตอนเช้านะครับก็จะช่วยทำให้ดูรอยคล้ำใต้ตาดูดีขึ้นและอย่างสุดท้ายก็คืออาจจะต้องพึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลเช่นการทาไอครีมบางประเภทนะครับก็จะช่วยทำให้รอยคล้ำใต้ตาเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างที่สองถ้ารอยคล้ำใต้ตามันเป็นมานานๆแล้วนะครับมันจะเริ่มมีนอกจากเรื่องของการขยายหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันมักจะมีเรื่องของเม็ดสีที่มันตกค้างอยู่ใต้ตาละนะครับเราอาจจะมาทำเลเซอร์รักษาเรื่องของเม็ดสีนะครับช่วยทำให้ใต้ตามันดูขาวใสกระจ่างได้บ้างครับผมดีฟทีเมนท์ทำได้ไหมดีฟทีเมนท์มีการรักษาตัวหนึ่งที่ว่าเป็น eye remover นะครับคือการใช้ดูแลบริเวณใต้ตาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทำให้ดูดีขึ้นได้บ้างครับสามารถมาทำได้ครับยังไงอย่าเพิ่งวางสายนะคะติดต่อหลังไมค์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมมีสายต่อไมค์รออยู่ด้วยใช่ยังคะโอ้สุดท้ายเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งนะคะโอเคนะอาจจะแบบคือต้องบอกเลยว่าแย่งกันสุดฤทธิ์เพราะว่าวอเชอร์ 3,500 บาทนี้ไม่ได้ถูกๆนะคะคุณและที่สำคัญคุณหมอบอกแล้วว่ามีเครื่องมือ7อย่างในการที่จะดูแลผิวหน้าของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมานะคะเครื่องมือ7อย่างนี้ดูแลครอบคลุมแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากได้สายสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันนะคะจริงๆต้องบอกนี้ครับน้องแดงน้องลูกแก่คือเราอ่ะบางทีเราคิดว่าการดูแลเนี่ยเราต้องพึ่งคุณหมออย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับจริงๆสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วล่ะนอนให้เร็วดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอล้างหน้าให้สะอาดเวลาทำเราแต่งมีเครื่องสำอางนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเราพวกนี้ครับเป็นการดูแลง่ายๆเองหมอเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้การที่เราจะต้องมาพึ่งคุณหมอเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็ต่อให้เรามาพึ่งคุณหมอแล้วเรากลับไปดูแลต่อด้วยขั้นตอนที่หมอบอกไปเนี่ยจะทำให้สวยแบบยั่งยืนนะครับใช่ครับไม่ต้องกลับมาเป็นใหม่มาแล้วค่ะสายสุดท้ายของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะน้ำชาค่ะน้ำชาน้ำชาน้ำชาอายุเท่าไหร่คะลูกสามสิบกว่าค่ะโอ้ยถ้านั้นต้องเรียกพี่แล้วล่ะแต่เสียงยังดูละอ่อนอยู่เลยนะวันนี้คุณน้ำชามีปัญหาอะไรคะอยากจะปรึกษาคุณหมอคะพอดีว่าชอบเหมือนจ้องคอมนานๆแล้วมันจะมีแบบชอบทำคิ้วขมวดแล้วจะมีรอยตรงหน้าผากค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างหมอนี่ใช่ไหมมีรอย
ครับผมอย่างนี้ทำยังไงอันนี้เองเนี่ยสาเหตุเกิดอย่างที่น้องบอกเลยครับคือเวลาที่เราจ้องอะไรมากๆเนี่ยหรือเวลาคนไข้สายตาสั้นนะครับเราต้องจ้องอะไรมากๆเนี่ยจะมีการเพ่งใช่ครับพอเพ่งเราก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อบางมัดมากกว่าปกตินั่นคือกล้ามเนื้อบริเวณขมวดคิ้วนะครับพอเราขมวดคิ้วมากๆก็จะเริ่มเห็นเป็นร่องนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดจากกล้ามเนื้อแก้ไขยังไงครับน้องลูกเกดกล้ามเนื้อเหรอคะเราก็ต้องฉีดค่ะโบท็อกซ์ครับถูกต้องเห็นไหมน้องลูกเกดเข้าใจละนะครับพอมันเกิดจากกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สารคลายกล้ามเนื้อนะครับเช่นโบท็อกซ์นะครับคลายกล้ามเนื้อบริเวณขมวดคิ้วออกนะครับก็จะช่วยทำให้เวลาเราจะต้องคอมหรือเราจะมาขมวดคิ้วเองเนี่ยค่อนข้างที่จะขมวดคิ้วไม่ได้นะครับแล้วเกิดรอยร่องลึกในอนาคตก็จะลดลงครับนะแล้วอย่างตัวทรีทเมนต์ที่คุณหมอช่วยไหมคะสามารถช่วยได้ไหมคะไม่หายครับแต่แค่ทำให้มันดูบางลงทำให้ร่องดูสมูทขึ้นแต่ว่าไม่หายนะครับเพราะมันเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อยังไงคงต้องมาใช้เจ้าโบท็อกซ์นะครับในการช่วยนะอ๋อได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากจากคุณหมอนะคะแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าขอให้คุณหมอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าคลินิกเราแตกต่างจากคลินิกอื่นยังไงคลินิกหมอแตกต่างจากคลินิกอื่นยังไงอันนี้ตอบยากเลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าของตัวหมอเองเนี่ยหมอเน้นย้ำเรื่องของหนึ่งคือการรักษาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนะครับและเห็นผลการรักษาจริงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามดูแลคนไข้ในทุกเคสให้เป็นแบบนั้นนะครับและที่สำคัญคืออย่างที่หมอบอกไปแล้วว่าปัญหาของคนไข้แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาในวินโฮลิสติกคลินิกก็จะเป็นการดูแลรักษาแบบฉบับของแต่ละบุคคลนะครับเพราะอย่างที่บอกหน้าไม่เหมือนกันคนละคนกันสาเหตุการเกิดต่างกันการรักษาก็ต่างกันเช่นเดียวกันครับนั่นฝากหน่อยสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่อาจจะยังไม่ได้หันมาดูแลตัวเองจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะดูแลตัวเองง่ายๆนะครับ1ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับอาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่สำคัญและอย่างสุดท้ายเลยคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้สงบแจ่มใสอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะเพราะว่าเวลาจิตใจเราสงบแจ่มใสอะครับทุกอย่างมันก็จะออกมาทางร่างกายนะครับค่ะถูกต้องครับสุดท้ายละกันฝากถึงคลินิกดีกว่าค่ะครับผมอยากจะไปแล้วก็อยู่ตรงไหนคะเนี่ยยังไงคะที่ชลบุรีนะครับอยู่ข้างโรบินสันศรีราชานะครับที่กรุงเทพนะครับอยู่ถนนนวมินทร์นะครับตัดกับเกษตรนวมินทร์ใกล้ๆหาไม่ยากนะครับที่อยู่บนราชธานีนะครับอยู่รอบอ่างเก็บน้ำนะครับห้วยวังนองครับถ้าบอกว่ามาจากรายการเราคุณหมอจะให้มีพิเศษดูแลเป็นพิเศษบอกเลยว่าถ้ามาจากรายการคนดังหมอโชคนะครับเดี๋ยวเราหมอดูแลพิเศษให้ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเอาเงินมาคิดกับน้องแบงค์ได้ได้คิดกับแบงค์คนเดียวนะคะยังไงคะพิเศษยังไงคะนี่เล่นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะรายการคนดังขอโชว์ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเวลาดีๆแบบพิเศษโมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าคนดังคนไหนมาโชว์อะไรแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรนำมาฝากต้องติดตามให้ได้เป็นประจำนะคะถูกต้องค่ะวันนี้เวลาของเราอุ้ย3คนนะคะหมดลงแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอกับแบงค์แล้วก็พี่ลูกเกดมาได้ค่ะยังไงเดี๋ยวอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้สาวสวยใครคะสวยแล้วก็อึ๋มมาในรายการของเราผิดมาแล้วค่ะพรุ่งนี้น้องแซนน้องแนทอึ๋มมาค่ะมารายการเราด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม